นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์กันแล้วค่ะวันพุธที่19กรกฎาคม2560อยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นั่นเองนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยเป็นอีก1วันเนาะที่ยืนอยู่ในแดนลบเนาะลบต่อเนื่องเลยเนาะไม่ไปไหนสักทีนะคะคุณผู้ชมก็ระมัดระวังในการลงทุนกันด้วยนะคะช่วงนี้การลงทุนในตลาดหุ้นนี่มันยากจริงๆเลยนะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆจริงสำหรับในส่วนของดัชนีนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเวลาที่จะคัดเลือกในส่วนของการลงทุนเนี่ยตัวหุ้นหรืออะไรก็ตามนะคะดูนิดนึงนะคะอาจจะต้องแบบใช้เทคนิคประกอบมากขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาย้ำช่องทางการรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้นะคะทั้ง Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดรวมไปถึง Channel 8 Thailand นะคะยังมีเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com นะคะก็รับชมได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีทางเอเชียแล้วก็ USA เราอยู่ในเอเชียก็กด Asia อยู่ต่างประเทศอยู่ USA แถบนั้นนะคะก็กด USA นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็น HD ด้วยนะคะ อีกหนึ่งช่องทางค่ะแอปพลิเคชันนะคะก็ไปดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะก็รับชมกันได้นะคะเป็น HD ค่ะเป็นเสิร์ชหานะคะ Channel CHANNEL แล้วก็เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดฟรีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะรับชมกันได้ค่ะเนี่ยหน้าตาอุปกรณ์เป็นอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ต้องใช้จานไม่ต้องใช้กล่องอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ต้องใช้ช่างด้วย DIY ค่ะคุณผู้ชมซื้อมาเนี่ยมีแค่นี้เสียบเข้ากับทีวีต่อเน็ตจบนะคะดูทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะแล้วก็คือทีวีไทยเนี่ยดูได้ทุกช่องอยู่แล้วนะคะที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะแล้วก็ทีวี 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนี้มีทั้งซีรีส์มีทั้งหนังฝรั่งหนังจีนการ์ตูนกีฬาข่าวได้หมดเลยนะคะและที่สำคัญ YouTube คุณผู้ชมก็พิมพ์จากมือถือแล้วก็ยิงขึ้นหน้าจอจะทำอะไรกับมือถือก็ได้หรือแท็บเล็ตก็ได้นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะไปกระทบการรับชม YouTube ใดๆทั้งสิ้นนะคะพิมพ์ง่ายด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะก็คือทางด้านของ www.wellnessmarkshop.com นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทาง BHP Channel นะคะก็มีช่องทางไม่ใช่ BHP HBP ขออภัย HBP นะคะก็รับชมกันได้สะดวกช่องทางไหนก็รับชมทางนั้นแล้วก็ขอสวัสดีผู้ชมทางด้านของ HBP Channel ด้วยนะคะทีนี้กลับมาเรื่องของการลงทุนเมื่อกี้คุยไปคร่าวๆเนาะว่าเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็ลบไปเล็กน้อย 2.เศษๆนะปิดดัชนีเนี่ย 1,571.52 จุด 1,571ส่วนที่ไฮเนี่ย 1,577 รู้สึกว่าจะทับเริ่มทำ lower low แล้วก็อะไรนะ higher low เหมือนที่คุณกฤตพูดเมื่อวานนี้เริ่มค่อยๆย้อยลงมานะระมัดระวังกันด้วยนะคะทีนี้มาดูตลาดหุ้นในต่างประเทศกันบ้างนะคะว่าการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรเริ่มกันที่น้ำมันกันก่อนราคาน้ำมันดิบนี่คือภาพนะบวกขึ้นมาเล็กน้อยประเด็นเนี่ยก็คือว่ามันมีรายงานกันออกมานะคะคุณผู้ชมจากทางด้านของซาอุดีอาระเบียนะเขาก็ตอนนี้เนี่ยกำลังพิจารณาในเรื่องของการลดการส่งออกน้ำมัน1ล้านบาร์เรลต่อวันก็เพื่อที่จะแบบช่วยทำให้ในเรื่องของราคาน้ำมันดิบมันสมดุลแล้วก็ลดในเรื่องของอุปทานล้นตลาดนะคะเขากำลังพิจารณาอยู่นะยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะลดหรือไม่ลดแต่ว่ามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะนี่ก็คือภาพของราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้$46.40ต่อบาร์เรลค่ะส่วนภาพของตลาดหุ้นนะคะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยคือปิดแตกต่างกันนิดนึงอย่างตัวของ Nasdaq นะ Nasdaq นี่ทำสถิตินี่สูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะคุณผู้ชมประเด็นหลักๆเนี่ยคือได้แรงหนุนจาก Netflix นี่ Netflix นี่เป็นหนึ่งช่องที่อยู่ในRoku TVด้วยนะคะคุณผู้ชมคือเขามีการเปิดเผยว่ามีสมาชิกใหม่เนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่2 5.2 ล้านคนซึ่งเหนือการคาดหมายมากเลยนะคะก็เลยหนุนให้ทางด้านของ Nasdaq เนี่ยปิดสูงสุดเป็นประวัติการทุบสถิติเข้าไปได้นะคะแต่ขณะที่ทางฝั่งของ Dow Jones เนี่ยตัวที่เข้ามากดดันนะคะก็คือ Goldman Sachs
นะคะโกลแมนแซกเนี่ยฉุดดาวโจนส์ลงค่ะหลังจากที่มีการรายงานกันออกมาว่ารายได้จากฝั่งการซื้อขายตราสารหนี้ลดลง 40%แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนักลงทุนก็ยังคงจับตาในเรื่องของการประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ของบริษัทจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มการเงินนี่แหละค่ะอีกหนึ่งความกังวลก็คือเรื่องของการประกันสุขภาพนะคะนโยบายประกันสุขภาพที่เขาจะมีการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็ปรากฏว่ามันยังไม่สำเร็จสักทีนะคะก็เลยมีความกังวลว่าเอ๊ะตกลงนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันไหวไหมความน่าเชื่อถือของเขาจะสามารถผลักดันสักนโยบายให้มันสำเร็จได้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความกังวลที่เข้ามากดดันนะคะสำหรับไทยส่วนของสหรัฐมาดูเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมเอเชียนะคะนิเคอิเนี่ยบวกไป 0.1% ตามมาด้วยทางด้านของตัวเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.8% ฮั่งเส็งฮ่องกงบวกไป 0.56% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.4% แล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของคอสปีเกาหลีใต้นะคะติดลบไป 0.13% อินโดนีเซียติดลบไป 0.1% แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะที่เช้าวันนี้บวกไป 0.43% ก็ยังคละเคล้ากันอยู่นะยังไม่แน่ไม่นอนมีทั้งบวกและทั้งลบนะคะเมื่อกี้เห็นภาพของน้ำมันไปแล้วมาดูทองคำกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำหรับทองคำเช้าวันนี้นี่บวกต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุด $1,241.90 ต่อทรอยออนซ์ค่ะบวกขึ้นมานี่3วันทำการแล้วส่วนค่าเงินบาทเมื่อวานนี้แบบหูยังแข็งเลยเป็นไงบ้างเช้าวันนี้ขยับอ่อนนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในภาพที่แข็งค่าอยู่นะคะเมื่อวานนี้33.57 บาทเช้าวันนี้33.64 บาทยังแข็งอยู่อะค่ะก็นะค่าเงินบาทนี่สุดๆเลยแข็งจริงๆนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันต่อก็ยังไงระมัดระวังด้วยเมื่อวานนี้นักวิเคราะห์ก็เตือนกันไปวันก่อนหลายๆวันด้วยแหละเตือนกันไปนะเกี่ยวกับเรื่องของการแข็งค่าของค่าเงินบาทเกี่ยวกับกลุ่มของส่งออกนะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแววจะเป็นอย่างไรสำหรับวันนี้หลังจากที่ร่วงลงมาวันที่14นะวันศุกร์1วันตามมาด้วยวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะคะลงอย่างต่อเนื่องเลยนะวันนี้ทิศทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสนะคะพี่ปุ๋ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปอมค่ะรบกวนช่วยเพิ่มเสียงพี่ปุ๋ยนิดนึงนะคะไม่ค่อยได้ยินเลยพี่ปุ๋ยวันนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อคือมันลงมาตลอดเลยนะเนี่ยตลาดหุ้นไทยคือกำลังมองว่ามันจะลงไป1569แล้วเดี๋ยวก็เด้งกลับไปเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าประมาณ1580เลยอย่างเงี้ยวิ่งอยู่ในกรอบคือจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยขึ้นกับผลประกอบการเลยนะคะเพราะว่าพี่กำลังคิดว่าถ้าดูจากกราฟจริงๆอะทรงก็ไม่ค่อยสวยละหนึ่งหลุด1574ลงมาเนี่ยก็ดูท่าทางจะเป็นไซด์เวย์ดาวนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะหลุดลงไปต่ำกว่า1570หรือเปล่าอย่างที่คุณปอมบอกขึ้นอยู่กับผลประกอบการเลยอะค่ะแต่ดูภาพระยะสั้นเนี่ยดูจะเป็นลงมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าเรายืดภาพออกไปเนี่ยคือดูในระยะสักสัปดาห์หรือสักเป็นเดือนในช่วงระหว่างประกาศผลประกอบการอันนี้ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับกำไรของบริษัทจดทะเบียนจริงๆว่าคือจริงๆไตรมาส2เนี่ยนักวิเคราะห์และนักลงทุนก็รู้อยู่ละ ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ขออย่าให้แย่กว่าคาดถ้าไม่แย่ไปกว่าคาดเนี่ยพี่เชื่อว่าตลาดน่าจะปรับตัวขึ้นได้เพราะฟันโฟลว์เนี่ยจ่อจะเข้าอยู่แล้ว ที่มองแบบนี้นะคะคุณปอมเพราะว่าพุธที่แล้วเนี่ยที่ตั้งแต่คุณเยเลนพูดแล้วทำให้ตลาดตีความว่าดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นหรอกตอนนี้ทุกคนคิดว่าดอกเบี้ยเฟดจะไปขึ้นอีกทีก็คือธันวาพอคุณเยเลนพูดแบบนั้นปุ๊บวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยค่ะโฟลเนี่ยกลายเป็นต่างชาติขายตราสารหนี้แล้วก็มาซื้อหุ้นพอมาสัปดาห์นี้ทุกคนก็จะเกรงกันกับเรื่อง ECB กับ BOJ อีกว่า ECB เขาจะลดขนาดงบดุลเขาจะขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดไหมแต่เนี้ยมันก็มีอยู่หลายๆชาร์ตนะคะที่เป็นถ้าเราดูจากกราฟอัตราการว่างงานดูเงินเฟ้อดูอะไรต่างๆนานาเศรษฐกิจยูโรโซนเขาก็ดีขึ้นแล้วจริงแต่มันไม่ได้แข็งแรงขนาดว่าเขาจะสามารถขึ้นดอกเบี้ยได้หรือลดขนาดงบดุลได้ในปีนี้พี่เชื่อว่าทำแต่ทำปีหน้า
เพราะฉะนั้นถ้าการประชุมเนี่ยวันนี้เขาเริ่มประชุมแล้วค่ะเขาประชุม2วันวันนี้และพรุ่งนี้ทั้ง BOJ ทั้ง ECB แล้วผลการประชุมพรุ่งนี้น่าจะออกมาว่าไม่ปรับนโยบายใดๆคืออาจจะมีการพูดเตือนๆนิดหน่อยว่าปีหน้าฉันจะเริ่มนะ อะไรเงี้ยแต่มันก็อีกหลายเดือนไงคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระหว่าง5เดือนเนี่ยเอาง่ายๆแค่ 2-3 เดือนตรงนี้โฟลว์ต้องมีที่ไปค่ะตัวไปซื้อตราสารหนี้ไม่ได้เพราะซื้อตราสารหนี้ก็ขาดทุนดอกเบี้ยขาขึ้นแบบนี้นะคะไปคอมโมดิตี้เนี่ยราคาน้ำมันลงอีกมันก็เหลือแต่ว่ามันต้องมาหุ้นหุ้นเนี่ยจะซื้อหุ้นที่ประเทศไหนอเมริกาเนี่ยเมื่อคืนทำเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่านโยบายต่างๆเนี่ยไม่ผ่านสักทีไม่ผ่านสักทีใช่ไหมคะแล้วดาวโจนส์ก็ทำนิวไฮ PE ก็แพงเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่กลับมองว่าโฟลว์เนี่ยน่าจะออกจากอเมริกาแล้วก็เข้าเอเชียเพราะความที่เอเชียไม่ได้ถูกซื้อมาเยอะเท่ากับอเมริกาค่ะทีนี้ในบรรดาเอเชียเนี่ยของไทยเนี่ยเป็นคนที่ต่างชาติในปีนี้ซื้อน้อยสุดเซตอินเด็กซ์บวกมา 2% นับจากต้นปีนี้ก็บวกน้อยสุดคือถ้าจะมองว่าเราแลกกาดเนี่ยใช่เลยแต่ถามว่าแล้วเราโตไหมก็ขึ้นอยู่กับผลประกอบการงวดนี้ค่ะว่าถ้าไม่มีอะไรแย่กว่าคาดนะพี่ว่าระยะถัดไปเนี่ยโตเข้าแล้วน่าจะดันดัชนีไปเทส 1,600 หรือเกินกว่านั้นได้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นกับผลประกอบการจริงๆแต่ถ้าเราเอาภาพสั้นๆเนี่ยหุ้นจะแกว่งไปตามกำไรของแต่ละบริษัทที่ประกาศออกมาเนี่ยค่ะทีนี้ในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยนะคะไหนๆเราก็จะมีการคาดการณ์กันว่ามันน่าจะดีเนาะใครน่าจะเป็นแบบโดดเด่นที่สุดนะกลุ่มไหนอะคะพี่ปุ๋ยกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยแน่ๆแล้วเพราะในระหว่างที่เศรษฐกิจยังไม่ได้ฟื้นชัดเจนไฟแนนซ์ในที่นี้ก็คือพวกลีสซิ่งนะคะให้กู้อย่างเงี้ยค่ะมีทะเบียนรถยนต์มีทะเบียนมอเตอร์ไซค์ให้กู้อะไรลักษณะนี้ค่ะอันนี้คือเศรษฐกิจยังไม่ได้คล่องตัวเท่าไหร่ความต้องการใช้เงินยิ่งต้องเยอะมากพี่เชื่อว่าอย่างเมืองไทยลีสซิ่งกำไรน่าจะทำนิวไฮต่อเนื่องแล้วก็อย่างบริษัทเล็กๆอย่างลิสอิดอย่างเงี้ยค่ะที่รับงานภาครัฐเป็นงานขนาดเล็กอันนี้กำไรก็น่าจะต่อเนื่องดีต่อเนื่องหรือกระทั่งตู้บุญเติมเองก็ตามที่มีอยู่ในต่างจังหวัดเยอะแยะอันนี้กำไรก็จะทำนิวไฮได้ต่อเนื่องก็จะเป็นกลุ่มนี้ที่จะช่วยโดยเฉพาะทางฝั่งของลิสซิ่งนะคะส่วนวันนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวของดัชนีพี่ปุ๋ยมองยังไงคะวันนี้มองถ้าเป็นแนวรับเนี่ยมอง1570จริงๆก็อีกไม่เยอะนะคุณปอมมันอีก1จุดเกือบ1เราไปดูค่ะโลเดิมเนี่ยทำไว้1565เอาเป็นว่ากรอบอาจจะไม่ได้เห็นในวันนี้ค่ะแต่มองไว้ว่าอย่าหลุด1565ก็แล้วกันนะคะแนวรับควรจะต้องแข็งแรงนะอยู่ตรง1565ส่วนแนวต้านเนี่ยค่ะมองตรงที่เป็นต้านเดิมก็คือ1575ค่ะค่ะ1575เป็นแนวต้านแนวรับ1570แล้วถ้าเกิดหลุดก็อาจจะ1565แต่ก็อย่าให้หลุด1565ซึ่งอาจจะดูไม่ดีช่วยภาวนา ก็มีไบแอสคืออยากให้หุ้นขึ้นไงเพราะบ้านเราหุ้นก็ไม่ขึ้นเลยคือไม่ขึ้นไม่ลงอ่ะพี่ปุ๋ยคือมันลงกระจึงเดียวแล้วขึ้นก็แทบจะไม่ขึ้นคือปอมจะบอกว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่เดือนนี้มั้งปอมแทบจะไม่ได้เล่น DW เลยนะพี่ปุ๋ยคือมันแบบเพราะมันไม่แกว่งมันแคบมากคืออาทิตย์ที่แล้วโอเคได้ประมาณสัก 2-3 วันอาทิตย์นี้ยังไม่เริ่มเล่นเลยค่ะเพราะดูแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ขยับแล้วเหมือนกับว่าในแง่ของตัว DW เองก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปเล่นด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่ามันไม่ตัวฟิวเจอร์มันแคบไงมันก็เลยไม่ค่อยส่งผลมากกับตัว DW อ่ะกระทบกันไปหมดค่ะพี่มองอย่างนี้นะคะคุณปอมงวดนี้ถ้ากำไรไม่ได้แย่ไปกว่าคาดพี่ว่าโกลเข้าแล้วก็หุ้นก็ขึ้นไปเลยในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่ากำไรออกมาแล้วแย่กว่าคาดไม่ได้เป็นไปตามคาดพี่ว่าหุ้นก็ลงแล้วลงแรงเลยเออมันเป็นแบบนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอย่างน้อยมันก็เลือกทางมันก็เลือกทางนะพี่เพราะทุกอย่างมันชัดเจนจะได้เข้าไปเล่นบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยถูกอ่ะทีนี้เราจะลุ้นกับกำไรงวดนี้มากค่ะคือต้องรอจนประกาศครบหมดเลยไหมคะหรือว่าเรามันพอทยอยมาเราก็พอจะมีไอเดียแล้วถ้าทยอยมาเราจะเริ่มเห็นไอเดียละอย่างจริงๆเนี่ยเซกเตอร์แบงค์จะได้ไอเดียหลายเซกเตอร์เลยนะเพราะว่าลูกค้าแบงค์เนี่ยทั่วประเทศเลยทุกเซกเตอร์เลยปรากฏว่ากลุ่มแบงค์ที่ประกาศออกมาเนี่ยทีแคปกำไรดีกว่าคาดTMB ดีกว่าคาดทิสโก้ดีกว่าคาดนะคะก็ถือว่าพอโอเคละสบายใจละ NPL ไม่ได้เยอะขึ้นเยอะมากนะก็แปลว่าSME รายเล็กๆที่ใกล้ๆจะ NPL ยังทนได้ยังอยู่ได้ค่ะแบงค์นี่ก็ดีละมาไม่ต้องรอจนหมดนะคะประมาณสักครึ่งทางให้เห็นเซกเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยจะโอเคละแต่กลุ่มค้าปลีกคุณผู้ชมอย่าไปหวังกับเขานะคะเพราะว่าค้าปลีกไตรมาส2เนี้ยดันมีฝน
ข้ามาเร็วกว่าคาดเพราะฉะนั้นการค้าการขายแต่ละคนก็ไม่โอเคเลยกลุ่มค้าปลีกเนี่ยรอบนี้เชื่อว่ายังไม่ใช่กลุ่มที่นำตลาดเลยอะค่ะดีไม่ดีอาจจะเป็นกลุ่มที่ฉุดตลาดด้วยซ้ำไปเราไปหวังกับกลุ่มอื่นดีกว่าค่ะแล้วกลุ่มพลังงานล่ะคะพี่ปุ๋ยกลุ่มพลังงานเนี่ยมีสต็อกลอสแน่ๆแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเราเนี่ยเห็นราคาน้ำมันกันอยู่ทุกวันเราก็เห็นราคาน้ำมันปิดตอนสิ้นเดือนมิถุนาคุณผู้ชมแล้วก็นักลงทุนก็จะรู้อยู่แล้วว่าอ๋อสต็อกลอสมันมีแน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพลังงานก็อาจจะคาดหวังไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ราคาหุ้นก็ลงมาแล้วอ่ะคุณปอมเพราะฉะนั้นเรื่องของกำไรในไตรมาส2ของกลุ่มพลังงานเนี่ยทุกคนรู้ละไม่ค่อยดีนะเพราะมันมีสต็อกลอสเพราะฉะนั้นวันนี้ราคาน้ำมันก็คนจะซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานก็คือดูที่ราคาน้ำมันเป็นหลักดูราคาน้ำมันวันนี้เป็นหลักค่ะก็ไม่ไปไหนอ่ะก็ไม่ไปไหนถูกราคาหุ้นพลังงานก็เลยยังไม่ได้เป็นตัวช่วยตลาดที่สุดทีนี้เราจะไปดูกันวันที่24อีกทีค่ะ24ของเดือนนี้จะมีการประชุมของทางกลุ่ม OPEC Non OPEC เนี่ยค่ะเป็นแบบใช้เป็นฝ่าย compliance ของเขามาประชุมกันว่ามาเช็คกันว่าไอ้เธอลดไหมเธอบอกลดเท่านั้นเธอจะลดเท่านั้นมาเช็คกันว่าแต่ละคนเนี่ยได้ลดกำลังการผลิตกันตามสัญญาหรือเปล่าโอ้ถ้าเกิดมันประกาศออกมาบอกว่าไม่ได้ลดไม่ได้ทำตามยิ่งกดดันราคาน้ำมันใหญ่เลยใช่ค่ะก็ต้องดูว่าถ้าแต่ละคนบอกว่าก็ลดกำลังการผลิตตามสัญญานะแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะดึงประเทศอื่นๆเข้ามาลดกำลังการผลิตด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันอย่างเงี้ยน้ำมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นเพราะนั้นใช่วันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับจะไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้เลยอยู่ตรงกลางโอเคอ่ะทีนี้กลับมาที่ทางฝั่งของตลาดหุ้นวันนี้ท็อปพิกทางด้านพี่ปุ๋ยแนะนำเป็นตัวไหนคะท็อปพิกวันนี้ก็เลยยังเลือกเป็นตัวกลางตัวเล็กเพราะเมื่อวานเราเห็นแบงก์ก็โดนขายนะคะพลังงานก็ยังไม่ใช่ละตอนนี้ก็เลยเลือกตัว MBAX ขึ้นมา Multibag MBAX ตัวนี้เคย Multibag. แนะนำแล้วใช่ค่ะ Multibag เนี่ยต้องบอกว่าไตรมาส2คือ Multibag คุณผู้ชมจะรู้สึกว่าเขาส่งออก 100% นะคะที่เป็นถุงซิปล็อกพลาสติกเนี่ยค่ะที่เราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาส่งออก 100% แล้วคนไทยเนี่ยก็ไปนำกลับเข้ามาขายอีกทีนึงอ่ะแต่ประเด็นก็คือพอส่งออก 100% เนี่ยคุณผู้ชมจะบอกว่าค่าเงินบาทแข็งค่าอย่างนี้ค่ะค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยกระทบเขาทันทีแต่กระทบฝั่งวัตถุดิบเพราะเขาต้องซื้อวัตถุดิบทุกวันนะวัตถุดิบเขาต้องนำเข้าจากต่างประเทศเหมือนกันพวกเม็ดพลาสติก LDPE SDPE พวกนี้พอบาทแข็งค่าปุ๊บนำเข้าถูกลงทันทีแต่ฝั่งราคาขายเป็นการตกลงกับล่วงหน้ากับลูกค้าอยู่แล้วตกลงราคาไว้แล้วตกลงราคาไว้แล้วเพราะฉะนั้นราคาไม่ได้ลดลงทันทีก็แปลว่ากำไรในไตรมาส2เนี่ยส่วนต่างกำไรมันกว้างขึ้นเลยอะระหว่างราคาขายกับวัตถุดิบมาร์จิ้นจะดีขึ้นนะคะในไตรมาส2อย่างของคุณอ้วนที่ทำไว้เนี่ยคุณณัฐพลบอกว่ากำไรไตรมาส2เนี่ยดูแล้วคาดการว่าน่าจะกำไรสัก20ล้านนะคะเพราะจริงๆเดือนที่ดีมากคือเดือนเมษากับเดือนพฤษภาของเขาตอนนี้เขายังไม่ปิดยอดเดือนมิถุนากำไรในไตรมาส2น่าจะออกมา20ล้านควอเตอร์แรกทำได้17ล้านควอเตอร์2ของปีที่แล้วเนี่ยทำได้ต่ำกว่า10ล้านเพิ่งกำไรเนี่ยน่าจะออกมาไตรมาส2เนี่ยดีมากแหละทีนี้เนี่ยในส่วนของราคาบ้างคือเห็นมันลงมาโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลงมา3วันเลยนะเนี่ยก่อนหน้านี้เขาขึ้นไปจนไฮประมาณสัก6บาทหลังจากนั้นก็ขยับลงมาราคาพื้นฐานเราให้ไว้6บาท50นะคะพอขึ้นไปเร็วก็โดนขายลงมาแล้วที่ลงมา3วันเนี่ยก็เรื่องของค่าเงินบาทเนี่ยค่ะที่แบบคนเห็นว่าแข็งมากแล้วเขาก็ส่งออก 100% เลยอย่างเงี้ยอย่าลืมไปว่าเขานำถูกต้องถูกต้องแล้วราคาตรงนี้ค่ะลงมาถึงแนวรับแล้วก่อนหน้านี้เขาอยู่แถวๆสักประมาณ5บาท25จะเป็นแนวรับที่แข็งแรงมากแต่เมื่อวานเนี่ยเราเห็นเขาลงมาแตะสัก5บาท30แล้วเขามีเด้งค่ะเราก็เลยคิดว่าราคาหุ้นอย่างน้อยเนี่ยมันมีการพัดผ่านมาแล้วตั้ง3วันแน่ถ้าย้อนกลับไปดูกราฟในช่วงก่อนหน้านี้ไม่รู้จะคิดเข้าข้างตัวเองไปป่ะแต่เราก็จะเห็นนะก้อนแดงๆว่าลงมา3วันแล้วมักขึ้นลงมา3วันแล้วมักขึ้นเราก็เลยจะเอาอันนี้มาประกรอบร่างกันได้ไหมว่าลงมา3วันวันนี้น่าจะรีบาวละโอ้ถ้างั้นเนี่ยตอนนี้มันจะเปิด5บาท35ค่ะก็ ATO ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถตามได้สามารถเข้าได้จริงๆค่ะจริงๆถ้าดูจากผลประกอบการเนี่ยเรามั่นใจว่าเขาดีขึ้นทั้งไตรมาส1นี้แล้วก็
ทั้งไตรมาส2ของปีที่แล้วอันเนี้ยกำลังใจของคนก็น่าจะมาแล้วมันดีแย่ด้วยพื้นฐานเขาดีจริงแล้วก็เป็นหุ้นที่ปันผลดีมากอะค่ะดีวิเดนด์ยิลด์ต่อปีเนี่ยตกประมาณ 8% ได้เป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีตลอดเลยนะคะเพราะนั้นถ้าลงมาลึกจะต้องมีคนรับอะเรื่องของปันผลก็เลยเชื่อว่าโอกาสที่จะ correction ไปแรงๆเนี่ยน่าจะน้อยมากๆอะค่ะหรือไม่ก็แบบอย่าง worst case ที่สุดนะดูอย่างพอเห็นที่มันลงอะค่ะพี่ปุ๋ยช่วงที่ผ่านมาก็เนี่ยประมาณเนี่ย5.30 พอถึง5.30แล้วเด้งทุกครั้งเลยพี่ปุ๋ยก่อนหน้านี้ก็แต่ตัวเนี้ยคุณปอมเขาจ่ายปันผลดีจริงๆคือถ้าเราไปซอสข้อมูลจากของตลาดหลักทรัพย์ว่าหุ้นตัวไหนที่ให้ dividend yield สูงที่สุดในตลาดเนี่ย top 10เนี่ยจะต้องมี multibagติดตลอดทุกปีแล้วฟรีโฟลด์ในตลาดน้อยมากคือหุ้นที่อยู่ในตลาดเนี่ยมันน้อยเวลาซื้อขายสภาพคล่องอาจจะไม่ดีเท่าไหร่จริงๆแล้วควรค่ะควรจะเป็นหุ้นที่ซื้อถือกอดมากกว่านะที่กำลังคิดว่าซื้อถือมากกว่าสำหรับปันผลตัวนี้นี่ดิวิเดนด์ประมาณเท่าไหร่อะคะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเฉลี่ยก็ประมาณ 8% ต่อปีค่ะก่อนหน้านี้ที่ราคาไม่ได้ขึ้นนะคุณปอมต่ำกว่า5บาทเนี่ยมันไปถึง 10% ยิวนะขึ้นอยู่กับราคาหุ้นทีนี้พอขึ้นมา5บาทกว่าก็ได้สัก8ละค่ะอ่ะน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยไปไหนนะอีกตัวนึงที่จะทำให้แบบมีเงินเสริมเข้ามาคือเหมือนเอาไปฝากดีกว่าฝากแบงค์นะตั้ง 8% นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้วกำไรไตรมาส2ก็ไม่ได้แย่ด้วยมันก็ยังพอมีคาตาลิสต์กระตุ้นราคาหุ้นสั้นๆได้ค่ะทีนี้พี่ปุ๋ยรู้ไหมว่าระหว่างที่เราคุยเมื่อกี้ยังเห็น5.35มันเตรียมจะเปิด5.50ค่ะพี่ปุ๋ยคะ ขอฟ้องสมมุติถ้าเกิดมันจะเปิดอย่างเงี้ยยังรับได้ไหมคะเชื่อว่าตามได้ค่ะเพราะว่าหุ้นเนี่ยพักฐานลงมาจากตอนนั้นนะ5.65 อย่างเงี้ยค่ะก็พักฐานลงมาจากตรงนั้นค่ะพี่ก็ยังเชื่อว่าเนี่ยอย่างราคาพื้นฐาน6.50ก็ยังคิดว่าน่าจะกลับไปอยู่แถวๆใกล้ๆไฮเดิมใกล้ๆ6 บาทก็ยังมีโอกาสโอเคค่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนระหว่างนี้พี่ปุ๋ยดื่มน้ำก่อนนะคะคุณวันเพ็ญนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์คุณกิ่งแก้วคุณมนทนคุณเอพิมพ์สิริคุณพัชรนันสวัสดีครับคุณปอมคนสวยรวยอุรวยหุ้นปอมไม่ค่อยมีหุ้นในมืออ่ะไม่มีขอรวยเงินดีกว่าขอบคุณนะคะคุณทาซานค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยนะคะคุณไพฑูรย์คุณพรทิพย์คุณจันทนานะคะคุณเปิดโลกมงคลไหนบอกไปขายกล้วยแขกบอกว่าอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทธายะขอให้บรมครูอาจารย์จิตราอาจารย์ปริชาติโอ้ยผมไม่ใช่อาจารย์ขนาดนี้ขอบคุณมากค่ะและทุกท่านนะคะมั่งมีสีสุขลาภผลภูณทวีสุขกายสบายใจนะครับคุณสุกัญญาเสียงหายอาจจะต้องเช็คนิดนึงนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนได้ยินถ้าทานจะได้ยินหมดเลยอาจจะเป็นที่เน็ตเราเองด้วยก็ได้นะคะมันอาจจะติดอะไรอย่างเงี้ยโอเคมาเรามาตอบคำถามกันนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยให้แนวรับสำหรับเซตนะคะย้ำอีกครั้งนึง1570แนวต้าน1575นะคะดูท่าทางจะเปิดใกล้ๆ1575ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดลงมาเนี่ยก็อย่าให้หลุด1565นะคะส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ Multibags ค่ะ Multibags เนี่ยก็ให้แนวรับเนี่ยคือตรงเนี้ยก็รับได้ตอนนี้มันเต็มจะเปิดเมื่อกี้5.50วันนี้จะเป็น545 5.45 นะคะก็ลองดูเพราะว่าให้ราคาพื้นฐานเนี่ย6.50ก็มีโอกาสที่น่าจะกลับไปเจอไฮเดิมนะที่6บาทนะคะลองดูแล้วกันตัวนี้ให้ปันผล8% แน่ทีนี้มาคุยกันต่อกับพี่ปุ๋ยขาค่ะค่ะทีนี้คุณผู้ชมก็ตอนนี้เริ่มทยอยส่งคำถามกันมาแล้วนะคะท่านแรกตอบคำถามเลยเนาะ Synnex ค่ะพี่ปุ๋ยคะ Synnex นะคะต้นทุนยังไม่มี Synnex ตอนนี้13.20โอ้ Synnex นี่เป็นตัวที่เราชอบอยู่แล้วพื้นฐานดีกำไรไตรมาส2ก็จะออกมาดีด้วยนะคะถ้ารับอีกทีดูสักประมาณ13บาทค่ะถ้าได้ต่ำ13บาทนี่จะดีมากเลยแต่ไม่รู้ถ้าหลุดเมื่อไหร่ก็ซื้อค่ะแต่ก็ถ้าแนวรับนี่ก็ประมาณสัก13บาทอะค่ะส่วนราคาพื้นฐานนี่เรามองสิ้นปีนะคะเรามองกันประมาณสัก16-17 บาทได้อะค่ะแต่ถ้าเอาแนวต้านใกล้ๆเนี่ย
ก็เป็นไฮเดิมของเขาที่14.20ก่อนอันนี้เป็นกรอบใกล้ๆแต่กำไรใจมาสองดีค่ะโอเครับ13 บาทนะคะCPO ต้นทุน62 บาทค่ะตอนนี้61 บาทเมื่อกี้ฟังพี่ปุ๋ยบอกว่าไตรมาส2ค้าปลีกไม่ค่อยจะดีเลยหวั่นใจกับ CPO แล้วเนี่ยด้วยบริษัทก็ยังบอกว่าเหนื่อยเลยขนาดว่าขายของแบบว่าสินค้าไม่ได้แพงนะคะก็บอกว่า CPO นี่เขาบอกว่าเขาแพ้ฝนค่ะถ้าฝนมาทีไรเขาเสร็จทุกทีเลยไตรมาส2ก็เป็นลักษณะนั้นแต่ว่าเขามีสาขาเปิดใหม่เรื่อยๆมันก็จะเข้ามากลบกันจนมองไม่เห็นนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เรามองไว้74 บาทเนี่ยในช่วงปลายปีนะคะแต่ว่าถ้าดูราคาหุ้นในระยะนี้จริงๆเป็นหุ้นที่ซื้อได้นะคะประมาณสัก60 บาทเนี่ยเป็นแนวรับ60 บาท 60-50 อย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวรับราคาหุ้นเพิ่งจะเริ่มฟื้นเองนะคะค่ะแนวต้านให้เท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยแนวต้านเนี่ยเขาเคยไปอยู่แถวๆสักประมาณ62แต่พี่เชื่อว่า62น่าจะผ่านนะคะกำไรไตรมาส2คือถ้าดูกำไรสุทธิเลยเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่แล้วก็ไตรมาส3อาจจะเป็นโลซีซันเพราะเป็นฝนอีกแต่อย่างที่บอกว่าเขาขยายสาขาอยู่เรื่อยๆมันจะมองไม่เห็นผลกระทบว่าสาขาเดิมขายน้อยลงนะแต่มีสาขาใหม่เข้ามาเติมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่า62เนี่ยน่าจะผ่านก็ไปดูอีกทีประมาณ63แล้วกันค่ะค่ะเดี๋ยวขอกระโดดข้ามมาท่านนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าสงสัยกับเกี่ยวกับคำถามอยากทราบว่า earning yield gap เส้นสีน้ำเงินคือตอนนี้ในกราฟปอมไม่มีเส้นนี้ไงคะก็เลยอยากจะรู้ว่าดูจากตรงไหนดูแล้วมันมีแนวโน้มไซด์เวย์ให้เรารอมันยกขึ้นก่อนจึงจะซื้อหุ้นหรือว่าควรรอก่อนครับพี่ปุ๋ยพอจะค่ะพอดีเมื่อเช้าในรายการวีเซอร์ชวนเล่าของพี่เองเนี่ยก็มีการพูดเรื่องนี้แล้วอาจจะเป็นเส้นสีน้ำเงินก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องเดียวกันน่าจะเรื่องเดียวกันนะพี่เพราะว่าปอมไม่มีเส้นสีน้ำเงินไม่มี earning yield gap ด้วย earning yield gap เนี่ยคือเอาผลตอบแทนจากคุณแล้วไปลบยิวของตราสารหนี้ในที่นี้ก็คือบอนด์ยิวพันธบัตรรัฐบาลอายุ10 ปีซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณสัก 2.5% นะคะส่วนผลตอบแทนของตลาดหุ้นตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปิดไปด้วยก่อนแต่จะเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดว่าผลตอบแทนของการลงทุนในหุ้นลบตราสารหนี้แล้วตัวเลขมันกว้างขึ้นก็แปลว่าลงทุนในหุ้นคุ้มกว่าแต่ถ้าตัวเลขเนี้ยถ้าพลอตเป็นกราฟก็จะผงกหัวขึ้นแต่ถ้าหักลบกันแล้วตัวเลขมันลดลงคือกราฟเนี่ยปักหัวลงก็แปลว่าไปลงทุนในตราสารหนี้ดีกว่าค่ะหลักการมันมีง่ายๆแค่นี้แต่ตอนนี้กราฟมันผงกขึ้นผงกขึ้นกว่าในช่วงที่ผ่านมาค่ะก็แปลว่าเซตเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับขึ้นเวลาดูเนี่ยมันไม่ค่อยมีแหละถามกันไอ้ตัวนี้จะเกิดก่อนหมายถึงตัว earning yield เนี่ยพองกหัวขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเซตจะเป็นตัวตามคือเซตจะค่อยๆขยับขึ้นค่ะอันนี้จะเกิดก่อนแล้วเซตจะเป็นตัวตามค่ะเราดู leading indicator ตัวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แปลว่าเดี๋ยวเซตจะตามค่ะมีแนวโน้มเพราะว่าตอนนี้การลงทุนในหุ้นคือกราฟนี่มันบอกว่าลงทุนในหุ้นวันนี้มันคุ้มกว่าลงในตราสารหนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรจะลงทุนในหุ้นแต่อย่างที่บอกอะค่ะเงื่อนไขคือณวันนี้บอกแล้วว่าลงทุนตราสารหนี้คุณไม่ได้ได้อะไรยิวมันต่ำมาก 2% กว่าแต่ถามว่าหุ้นเนี่ยน่าลงทุนไหมคือกำไรไตรมาส2ก็กลับมาที่เรื่องผลประกอบการอีกแหละว่ากำไรอย่าแย่กว่าคาดถ้าแย่กว่าคาดปุ๊บคนก็ไม่เอาเหมือนกันเพราะถามดูฝรั่งหรือเราเองก็ตามเวลาเราจะซื้อหุ้นเราก็ต้องซื้อหุ้นที่มันโตถ้ากำไรไม่โตเนี่ยเราก็โอเคถ้าตราสารหนี้ยังไม่อย่างนั้นเราก็ถือเงินสดก็แล้วกันก็จะเป็นลักษณะเนี้ยจริงๆปอมมีทางเลือกนะแหมพี่ปุ๋ยได้พูดให้ได้เข้างานจริงๆเลยเมื่อวานนี้ปอมเพิ่งไปงานสัมมนาของตัว LHG Income ก็คือของบลจ. Landon House เขาเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งเขาบอกว่าตราสารหนี้ที่เขาไปลงทุนเป็นตราสารหนี้ในต่างประเทศนะคะแล้วก็เขาคัดเลือกคือเจ้าของต้นทางเนี่ยคือมันเป็นฟันออฟฟันคือไปลงทุนในฟันอีกทีนึงในกองทุนอีกทีนึงแล้วเจ้าของกองนั้นเนี่ยในเรื่องของการลงทุนในตลาดต่างๆเนี่ยค่ะเขาไม่ได้ลงทุนในประเทศที่
มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็คือไม่ใช่พวก US เนี่ยไม่ใช่สหรัฐหรือว่ายุโรปที่มีแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขึ้นเขาจะมีการกระจายไปในประเทศต่างๆที่ดูแนวโน้มคือเขามีการศึกษามีนักวิเคราะห์ที่ศึกษาแนวโน้มการเติบโตของประเทศนั้นๆเนี่ยว่าถ้าลงทุนแล้วเนี่ยลงทุนในตราสารหนี้ประเทศนั้นๆในเรื่องของผลตอบแทนที่ได้กลับมาเนี่ยจะได้มากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศไทยซึ่งเขาบอกไว้ว่าพยายามที่จะให้เติบโตเนี่ยให้ได้ต่อปีประมาณ 3-4% ที่เขาการันตีประมาณนี้ 3-4% นะคะไม่ต่ำกว่านี้หรือว่าไม่มากกว่านี้จนเกินไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของกองนี้เนี่ยผลตอบแทนที่ได้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเป็นอินคัมอ่ะพี่เหมือนแบบเป็นรายได้ที่เข้ามาทุกๆ3เดือนก็จะได้ผลตอบแทนมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตลอด1ปีก็น่าจะได้ประมาณ 3-4% แล้วก็ประเทศที่เขาไปลงทุนก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือลดอัตราดอกเบี้ยซะด้วยซ้ำอันนี้ดีค่ะอันนี้ดีเพราะว่าตราสารหนี้เนี่ยเราจะไม่ลงทุนคือถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นเราจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้เพราะว่าคุณถือไปราคามันขาดทุนใช่ใช่เวลาดอกเบี้ยขาขึ้นเราไม่ลงทุนในตราสารหนี้แล้วก็ไม่ลงทุนในพวกสินทรัพย์ที่มันมีรายได้ฟิกซ์เป็นพวกค่าเช่าแต่ถ้าเขาสามารถหาประเทศที่ดอกเบี้ยไม่ได้เป็นขาขึ้นอันนี้โอเคมากแล้วประเทศที่น่าสนใจนะพี่ปุ๋ยเซอร์เบียอย่างเงี้ยก็เลยสงสัยทำไมเอาประเทศนี้คือเขามองว่าอย่างปี2018เนี่ยค่ะในเรื่องของ GDP อ่ะเขามองไว้ว่าจะโตประมาณ 3% แล้วก็ไม่มีแนวโน้มที่เขาจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยใดๆด้วยคือมันมีหลายประเทศมากเลยแล้วก็คือไม่ได้ลงเยอะด้วยนะแต่ละประเทศอาจจะแบบคือประมาณมันเป็น100ประเทศอ่ะเขาก็จะแบบใช่กระจายความเสี่ยงไปแล้วเขาค่อนข้างที่จะไดนามิกไงสมมติถ้าเกิดมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาจะสวิชเปลี่ยนทันทีเลยอ่ะคือไม่ได้แบบเกาะติดกับสินทรัพย์นั้นๆตลอดไปก็เป็นทางเลือกใช่ก็คือเขาก็เทียบอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกว่าเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของเมืองไทยอ่ะมันอยู่แค่คือตั้ง10ปีกว่าจะได้2กว่าจะได้2เลย 3% คือว่าพอเขาเปรียบว่าพอ3ปี 3% เนี่ยก็คือ30ปีเลยนะซึ่งอันเนี้ยแค่ปีเดียวเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณสักเนี่ย 2-3-4% โดยประมาณก็น่าจะเป็นทางเลือกลงทุนแล้วก็ค่อนข้างเซฟด้วยโฆษณาให้เขาไปเรียบร้อย คือเดี๋ยวจะมีโฟนอินด้วยเดี๋ยวจะติดต่ออีกครั้งนึงว่าจะเป็นวันไหนจะได้อธิบายให้คุณผู้ชมได้รู้ด้วยเพราะช่วงนี้ตลาดหุ้นอย่างที่เห็นอยู่มันเป็นเยี่ยงนี้อ่ะตลาดหุ้นไทยเราเลยไปไกลแล้วมาดูตลาดหุ้นไทยก่อนตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ1573.82 จุดค่ะบวกไป 2.30 จุดหรือว่า 0.15%นะเปิดมาก็ใกล้ๆกับแนวต้านที่พี่ปุ๋ยให้ไว้นะ1575คือมันจะถึงแล้วมันก็จะย่อเลยป่ะพี่ปุ๋ย มันมาสักขนาดนี้เลย มีแรงขายเป็นระยะแต่ว่าสำคัญคือ1575เนี่ยค่ะถ้ายืนได้ภาพที่ผ่านมาเป็นไซด์เวย์ดาวมันก็จะออกไซด์เวย์ข้างๆละแล้วพอมีข่าวดีอะไรถ้ามันพ้น1575ขึ้นไปได้ก็จะกลายเป็นไซด์เวย์อัพก็จุดตัดสินกันตรงนี้แหละ1575แล้วก็มัลติแบ็กซ์พี่เนี่ยเตรียมจะไปแล้วเตรียมจะวิ่งแล้วเนี่ยดูท่าทางตอนนี้5.40 บาทนะคะมัลติแบ็กซ์เปิดมาก็ราคานี้เลยอ่ะต่อเมื่อกี้เราถามกันไปถึงไหนแล้วเนี่ย CPO แล้วแล้วก็เมื่อกี้ถามในเรื่องตรง earning yield gap ที่คุยกันไปอ่ะค่ามาดค่ะค่ามาดต้นทุน9.05 บาทตอนนี้8.65 บาทโอ้มันหลังจากที่มันลงมาเยอะนี่มันขึ้นแล้วนะคะค่ะก็รีบาวแนวโน้มก็ยังรีบาวได้ต่อนะคะแต่ว่าอาจจะติดเมื่อคืนเนี่ยขึ้นไปทำไฮไม่ใช่เมื่อวาน ขึ้นไปทำไฮ8.80 บาทแล้วก็แผ่วลงมาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไฮก็อยู่แถวประมาณตรงนี้เลยค่ะ8.70 บาทถ้าผ่านขึ้นไปได้นะคะถ้าผ่าน8.70 บาทได้ก็สัก8.90 บาทค่ะ8.90 บาทถึงประมาณ9 บาททีนี้ต้นทุน9.05 บาทควรที่จะแบบถัวได้ไหมคะพี่โอ้เขาขึ้นมาแล้วนะคะถ้าถัวเนี่ยเราต้องซื้อตอนที่เขาพลิกกลับขึ้นมาเป็นไม้แรกๆแต่อันนี้ขึ้นมาสักระยะหนึ่งละรอรีบาวดีกว่าแล้วก็รอน่าจะเกินทุนน่าจะมีกำไรอะค่ะไตรมาส2อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่มันก็เป็นการเสียจังหวะแค่ชั่วคราวเพราะเรื่องแบบเรามีฝนเท่านั้นเองค้าขายก็ไม่ค่อยคล่องแต่จริงๆพื้นฐานดีนะคะค่ะถ้างั้นก็อดทนไปก่อนเนาะต่อมา EPG บอกว่ามีข่าวอะไรทำไมโอ้โหลงขนาดนี้เนี่ยลงจริงๆนะพี่ปุ๋ยใช่ดูจากกราฟนี่ไม่ดีเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าสามารถทำเขียวได้คือปิดบวกได้จากเมื่อวานเนี่ยภาพก็จะเป็นการรีบาวด์แล้วไม่ได้มีข่าวอะไรนอกเหนือไปจากเงินบาทอะค่ะค่าเงินบาทแข็งเพราะว่า
ต้องบอกว่ากิจการทั้งหมดนี่เกือบทั้งหมดเลยมั้ย 80% 70-80% เนี่ยส่งออกหมดเลยแล้วก็ไปในประเทศต่างๆไปในอเมริกายุโรปเอเชียขายทั่วไปหมดเลยแล้วก็อีกจุดนึงก็คือว่าคนมองเรื่องก็เอามาผูกกับเรื่องราคาน้ำมันอีกนะคะว่าน้ำมันลงต้นทุนลงก็จริงแต่ก็ต้องปรับราคาขายลงตามไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้นะคะตอนที่น้ำมันขึ้นคนก็กังวลว่าพอน้ำมันขึ้นต้นทุนก็แพงขึ้นมาร์จิ้นจะไม่ดีอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะต้องบอกว่าของเขากำลังการผลิตใหญ่มากอะค่ะมากจนเลยข้ามตรงนี้ไปแล้วอะและอย่างพอถ้าเขาใส่นวัตกรรมลงไปอะคุณปอนเขาก็จะขายของได้แพงกว่าคนอื่นไม่ได้ต้องไปอิงแบบราคาน้ำมันราคายางนะคะแต่ว่าในส่วนของอีก 20% ที่ขายในประเทศเนี่ยก็คือพวกแก้วแพ็คเกจจิ้งใช่ที่เป็นพลาสติกแก้วที่เป็นแก้วพลาสติกในโรงหนังเงี้ยในตามร้านขายอาหารใช่ใช่แต่ว่าติดตรงที่เมื่อกี้ที่เรียนว่าการค้าขายในบ้านเราในปีนี้ไตรมาส2ไตรมาส3ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันติดฝนมันก็กระทบกันมันก็เลยกลายเป็นว่าเจอผลกระทบทั้งบาทแข็งด้วยส่งออกโดนพอขายในประเทศก็การจับจ่ายไม่ค่อยดีเท่าไหร่หุ้นก็เลยลงมาอย่างที่เห็นแต่นอกนั้นพื้นฐานอย่างอื่นไม่เปลี่ยนเลยค่ะระยะยาวยังดีมาก target price เนี่ยฟินแลนเซียก็ยัง16บาทเหมือนเดิมไม่ปรับเลยกำไรก็ยังไม่ปรับลงเลยค่ะค่ะตอนนี้ Facebook หลุดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเรายังมีช่องทางอื่นอยู่คุณผู้ชมหวังว่าคงจะไปดูช่องทางอื่นอยู่นะคะก็เดี๋ยวย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะทั้งในส่วนของแอปพลิเคชันก็ชมได้นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวเว็บไซต์ก็ชมได้เหมือนกันนะคะ www.channel8thailand.com น่าจะทราบกันแล้วแหละเพราะว่าเป็นแฟนรายการประจำเราจะรู้นะว่าเราจะไปทางไหนนะคะ Facebook นี่ชอบมีปัญหาอยู่เรื่อยพี่ปุ๋ยเป็นบ้างมั้ยคะเวลาไลฟ์ Facebook เนี่ยมันชอบหลุดนะอ่ะไม่เป็นไรก็เรามาต่อกันว่าตอนนี้รายการยังดำเนินต่อไปนะแม้ว่า Facebook จะหลุดก็ตามแต่ว่าเราก็ยังมีช่องทางอื่นอยู่นะคะอ่ะกลับมาต่อกันรู้สึกว่าตอนนี้ Facebook จะ connect ได้แล้วอีกรอบหนึ่งนะคะก็เพราะฉะนั้น EPG ถ้ายังไม่มีตอนนี้ 11.60 ควรจะยังไงดีเป็นลักษณะทยอยดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้เพิ่งตอนนี้เองเพิ่งเขียวแท่งแรกเราก็ไม่รู้ราคาปิดเป็นยังไงแต่บอกได้แต่ว่ามันต่ำกว่าพื้นฐานมากเกินไปเพราะนั้นเป็นลักษณะทยอยยังไม่ซื้อเต็ม 100% ก็ค่อยๆซื้อทีละ 20% แถว11.50 11.60 เนี่ยค่ะโอเคก็ค่อยๆทยอยซื้อไปส่วนคนที่มีต้นทุนอยู่แล้วคือไม่แน่ใจอาจจะแบบมีประมาณ12บาทปลายๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้า12บาทไปปลายตรงเนี้ยค่ะถ้าวันนี้ปิดเขียวได้นะคะพรุ่งนี้ก็ตัวได้ละก็เชื่อว่าอย่างน้อยก็ต้องรีบาวอะค่ะโอเคน่าจะรีบาวสักหลายวันหน่อยค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว KCE ต้นทุน100.60 บาทค่ะ100 บาทบังเอิญว่าตัว KCE เนี่ยราคาที่นักวิเคราะห์เขามองไว้สำหรับปีนี้ก็ร้อยเดียวพอดีเต็มมูลค่าตรงเนี้ยนะคะเหตุก็คือว่าต้นทุนจำได้ไหมว่าต้นปีเนี่ยที่ทองแดงนี่เป็นวัตถุดิบเขามันแพงขึ้นมาแล้วเขาก็ยังไม่ปรับไม่ได้ขอปรับราคากับลูกค้าคือยอมเฉือนเนื้อตัวเองนะคะณวันนี้ก็ยังไม่ขอปรับราคากับลูกค้าค่ะแต่ทองแดงเนี่ยขยับลงมานิดเดียวยังไม่ลงกลับมาที่เดิมก็แปลว่าทุกวันนี้เขาก็ยังต้องแบกภาระต้นทุนสูงอยู่คืออัตรากำไรเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ได้ดีเท่าเดิมละนะคะนักวิเคราะห์เราก็เลยต้องปรับกำไรในปีนี้ลงเพราะว่ามาร์จิ้นเขาทำได้ไม่ดีเหมือนเดิมแต่ในระยะยาวคือปีหน้าปีถัดๆไปดีนะคะเพียงแต่ว่าผลถ้าดูผลประกอบการของปีนี้เราก็มองอยู่แค่ประมาณ100อะค่ะแต่ถ้าดูจากกราฟนะคะถ้ารีบาวก็คือ105ติด105โอเคอ่ะได้105เนาะถ้าเกิดรีบาวแล้วอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะพี่ปุ๋ยคะตรงแถวนี้เลยละค่ะ101อะค่ะเพราะว่าที่เขาเคยไปทำโลไว้เนี่ย99ถ้าหลุด101หรือ99เนี่ยก็จะสักประมาณ93อะค่ะโอ้ตายใกล้แล้วนะเนี่ยCSS ค่ะยังไม่มี CSS ค่ะตอนนี้3.06 บาทค่ะ Communication and System ตัวนี้เขาทำติดตั้งเสาโทรคมนาคมแล้วก็ซื้อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยถ้ายังไม่มีไม่แนะนำค่ะเพราะว่าการติดตั้งเสาเนี่ยเราเห็นการ
สื่อสารพวกเสาสื่อสารเนี่ย 3G ไป 4G หรือ 4G จะไป 5G ก็ตามเขาจะไม่ค่อยติดตั้งเสากันเยอะละคุณปอมเดี๋ยวนี้เขาติดอุปกรณ์อย่างอื่นค่ะที่มันไม่ใช่เสาใหญ่ๆขาวแดงอะค่ะอันนั้นติดเหมือนกันแต่ติดน้อยละมันจะเป็นเสาเล็กๆสั้นๆแอนเทนนาอุปกรณ์อย่างเงี้ยมากกว่าไม่ต้องเสาตรงนั้นมีเยอะละเพราะนั้นก็เลยมองว่างานที่มันเยอะๆสำหรับ CSS ที่เคยได้เมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยจากนี้ไปงานมันไม่ค่อยเยอะเหมือนเดิมส่วนธุรกิจเทรดดิ้งของเขาก็ซื้อมาขายไปอันนี้ก็ตามเศรษฐกิจตาม GDP ค่ะกำไรก็ประมาณนึงถ้าไม่มีดูตัวอื่นเป็นทางเลือกดีกว่าค่ะผ่านพี่ปุ๋ยรู้ไหมว่าระหว่างที่เราคุยเนี่ยนะ Set Index เนี่ยมันย่อแล้วนะมันไป1575แล้วมันก็เริ่มย่อเนี่ยเมื่อกี้ยัง1573วันนี้ตอนนี้1572แล้วก็อย่าให้หลุด1570แล้วกันนะต่อมา True ค่ะ True ยังไม่มีค่ะตอนนี้5.90 5.90ก็โลก่อนหน้านู้นเลยนะคะที่ทำไว้ก็ไกลๆเลยนะคะปีที่แล้วเนี่ย5.50 5.90 ตรงนี้จริงๆหน้าเด้งได้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าไปดูโลใกล้ๆก็5.90เหมือนกัน5.90เนี่ยถ้าเด้งก็อยู่แถวๆประมาณ6.20อะค่ะค่ะถ้าซื้อก็จะเป็นซื้อลักษณะเก็งกำไรอะค่ะแค่นั้นเองค่ะก็แต่ถ้าหลุด5.90ก็คือโลที่เคยทำไว้ใกล้ๆเนี่ยนะถ้าหลุด5.90นะหลุดแล้ว5.85แล้วโลก่อนหน้านู้นที่เคยทำไว้อะคุณปอม5.70อะ5.70แล้วก็5.50ค่ะก็เสี่ยงเนาะใช่เสี่ยงถ้าดูจากกราฟนะคะเสี่ยงถ้าจะเก็งกำไรก็คือต้องมีจุดตัดขาดทุนค่ะแล้วก็เล่นเร็วอะค่ะถ้ามั่นใจว่าไวและเร่งเร็วก็ลองดูตอนนี้5.85ก็กรอบนะแนวต้านก็6.20แต่ว่าถ้าเกิดหลุดอีกก็เนี่ยโลถัดไปก็5.70นะคะซิฟโก้ค่ะซิฟโก้ต้นทุน14.90ตรงนี้เลย14.90ก็มีโอกาสที่จะรีบาวนะคะเพราะว่าอยู่ตรงแนวรับพอดีแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่เขาจะขึ้นไป16 บาทเนี่ยเขาก็อยู่แถวเนี้ยค่ะ14.50ก็เป็นจุดที่แบบเป็นแนวรับที่แข็งแรงมากแบ็คล็อกก็สูงสุดเป็นประวัติการแล้วตอนนี้แล้วเราก็เห็นรถไฟฟ้ารถไฟทางคู่รถอะไรมาละการลงทุนมาละทีนี้จะเกิดไฟรถไฟฟ้าเกิดอะไรพวกนี้มันต้องฐานรากต้องมาก่อนเสาเข็มก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมทั้งซิฟโก้ทั้งไพลอนเนี่ยขึ้นใหญ่เลยซิฟโก้เนี่ยอยู่11 บาทมาตั้งนานแล้วขึ้นไป16ก็คือประเด็นนี้ทีนี้ย่อลงมาเนี่ยค่ะโอกาสใครจะขยับขึ้นไปก็มีค่ะก็ถือไว้ค่ะถือได้เนาะรอมันขยับขึ้นไปแล้วกันEA ต้นทุน33.90 ตอนนี้33.50ค่ะ EA Energy Absolute นะคะค่ะตอนนี้35.5คุณปอมก็เมื่อกี้ผมบอก33 บาทใช่ไหมค่ะต้นทุนก็33.90 บนกระดาน35.50พูดผิดขออภัยค่ะมันดูแกว่งออกไปข้างๆอะค่ะยังไม่เลือกข้างว่าจะขึ้นหรือลงนะคะก็กำไรไตรมาส2ก็ดีนะคะเพราะว่ามันมีพลังงานลมเข้ามาเติมคือเขามีแดดเนี่ยครบอยู่แล้วแล้วก็มีพลังงานลมเข้ามาเติมกำไรไตรมาส2ก็จะดี3ก็จะแผ่วไปหน่อยเพราะว่าฝนจะชุกตลอดไตรมาสเนี่ยแดดก็จะน้อยนิดนึงแต่ว่าถ้าดูจากราคาหุ้นเนี่ยคือแกว่งอยู่ในกรอบเนี่ย35บาทบวกลบไม่ได้ไปไหนถ้าดูราคาพื้นฐานนะส่วนใหญ่นักวิเคราะห์จะทำกันแถวเนี้ยค่ะ34 35เราก็ทำไว้34บาทเหมือนกันแต่ว่าส่วนที่เกินกว่านั้นเนี่ยส่วนที่เกินกว่า35มีโอกาสไหมมีขึ้นอยู่กับไอเนี่ยโครงการ storage battery ที่บริษัทกำลังทำซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นศึกษานะยังศึกษายังไม่ได้เอาออกมาขายกว่าจะสร้างโรงงานกว่าจะอะไรก็ตกประมาณปีครึ่งอะค่ะก็จะรอนานไปนิดนึงคิดราคาหุ้นเนี่ยน่าจะแกว่งออกไปข้างๆถ้าจะมีจุดต้านข้างบนก็คือ37บาทก็คือแต่ถ้าแนวรับข้างล่างก็34เนี่ยค่ะคงจะแกว่งอยู่ในกรอบแบบลักษณะเนี่ยค่ะถ้างั้นก็ต้นทุน33.90ก็รอก่อนเนาะไหวไหมเพราะมันจะไซด์เวย์ไปข้างๆไซด์เวย์ไปข้างๆถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก
ำไรประกาศกำไรออกมาแล้วดีอาจจะสมมติทำให้ราคาหุ้นขยับขึ้นนิดนึงก็ไปรอขายตอนนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่ามันก็ติด37อยู่ดีค่ะโอเคอ่ะ TPBI TPBI ตัวนี้เป็นยังไงคะมองตัวนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้13.80 TPBI 13.80 ก็ทรงก็แกว่งไปข้างๆเหมือนกันยังไม่ได้มีทิศว่าจะไปไหนเลยกรอบก็อยู่ 13.7 ถึง 14 บาทเท่านี้เองค่ะโอเคยังกราฟยังไม่ได้ดูว่าจะน่าสนใจนะพี่ปุ๋ยพอจะดูตัวพื้นฐานของตัวนี้ไหมคะได้ดูบ้างไหมคะที่ผลิตถุงพลาสติกใช่ไหมคะเขาทำคือไปได้เรื่อยๆธุรกิจดีแล้วก็ทำถุงก๊อปแก๊ปอะค่ะปอมแล้วก็ขายในซูเปอร์อย่างท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งคือเป็นของที่ใช้แล้วทิ้งเพราะนั้นก็จะขายได้เรื่อยๆแต่ถามว่าโตไหมก็ขึ้นอยู่กับการจับจ่ายใช้สอยของพวกเรายิ่งเราซื้อของเราก็จะใช้ถุงพลาสติกแต่มันก็จะมีสินค้าทดแทนคือถุงกระดาษถุงกระดาษซึ่งถุงกระดาษเนาะทีนี้มันก็เป็นมลภาวะน้อยกว่าผลมลภาวะเป็นพิษน้อยกว่าซึ่งบริษัทเขาก็พยายามสร้างอยู่นะคะหมายถึงว่าพยายามกำลังคิดถุงพลาสติกที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูในใช่ก็ต้องดูในระยะถัดไปแต่ถ้าดูจากกราฟมันยังแกว่งไปข้างๆมันยังไม่ได้เลือกข้างไปไหน 13.7 นะต้าน14บาทโอ้โหน้อยมากเลยใช่ของกรอบก็ที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะค่ะอ่ะตัวต่อมา IDC ค่ะ IDC Dental ต้นทุนอ้าวทำไมมันไม่ขึ้นเอ LDC สิชอบไปบอกว่า IDC LDC ต้นทุนไม่แน่ใจเห็นผิดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวก่อนนะน่าจะเป็นคุณปุ๋ยถามมาต้นทุนเท่าไหร่เอ่ยไม่แน่ใจตอนนี้บาท67คือต้นทุนเขาเขียนมา6.12ไม่น่าใช่แล้วอ่ะไม่น่าใช่จะจุดทดสินยอมผิดก็ไม่รู้จะจุดตรงไหนเนาะอ่ะพี่ปุ๋ยตอบก่อนแล้วกันว่ามองตัวนี้ยังไงคะตัว LDC นี่นะคะไฮเดิมที่เขาทำไว้มัน 1.73 อ่ะคุณปอมพี่ก็เลยคิดว่าอย่างน้อยเราก็มองตรงนั้นเป็นต้านก่อนอะ 1.73 ส่วนราคาหุ้นเนี่ยแรงขึ้นมาซึ่งถ้าดูผลประกอบการในระยะนี้ยังไม่ได้มีอะไรแบบมาละ 1.62 ค่ะแต่ผลประกอบการยังไม่ได้สอดคล้องกับราคาหุ้นที่วิ่งคือกำไรไม่ได้จะโตแบบสมกับราคาหุ้นที่วิ่งมากขนาดนี้นะคะก็ต้องถือว่าเป็นการเก็งกำไรแต่เราไม่รู้ว่าข่าวเนี่ยข่าวคืออะไรก็อาจจะมีไม่รู้สิก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าขึ้นโดยแบบไม่รู้สาเหตุอันนี้ก็ต้องระวังไว้ละค่ะค่ะก็คือว่าตอนนี้มองมันไปก่อนแนวต้านยังอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่ามันขึ้นเรื่อยๆเลยหรือว่าไฮเดิมก็ 1.73 1.73 ก็แต่ถ้าไม่มีก็ไม่แนะนำอะค่ะแต่คือต้นทุนก็มีต้นทุนบาท62เพราะฉะนั้นก็เอารอลุ้นไปก่อนแล้วกันเอาให้ถึงที่สุดเอาให้ได้กำไรให้ถึงที่สุดนะคะก็เล็ก profit รันไปแล้ว 1.73 เราก็ดูแล้วกันเขาจะทะลุไหมถ้าทะลุก็เล็ก profit รันไปอีกถ้าไม่ทะลุก็ขายตรงนั้นแหละค่ะเพราะครั้งที่แล้วก็ติด 1.73 ไม่ผ่านก็ลงมาอยู่ดีโอเคอ่ะรอลุ้นคอยจับตาด้วยนะคะต่อมาอาซิฟาค่ะอาซิฟายังไม่มีอาซิฟาเป็นหุ้นที่ชอบค่ะเราแนะนำมาตลอดแล้วก็แบ็คล็อกเขาก็ดีได้งานมาเรื่อยๆเลยแต่ถ้าดูจากราคาหุ้นเนี่ยก็คงจะแกว่งไปข้างๆ 7.1 ถึง 7.5 อยู่ในกรอบประมาณแค่นี้นะคะแต่ถ้าถามกำไรต้องดูภาพเป็นรายปีรายปีกำไรก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือเขาติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทีนี้ถ้ามันมีคอนโดใหม่มีรถไฟฟ้ามีตึกรามมีโรงงานคือที่ไหนใช้ไฟฟ้าที่ไหนต้องใช้ไฟฟ้าบ้างอ่ะเขาก็จะเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สามารถเข้าไปติดอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ได้ติดหม้อแปลงติดอะไรทำเรื่องระบบไฟฟ้าให้ได้เพราะฉะนั้นทิศทางกำไรยังเป็นขาขึ้นอยู่แบ็คล็อกวันนี้ก็มีเยอะเลยรองรับรายได้ได้อีกประมาณปีถึง2ปีครึ่งถึง2ปีอะค่ะค่ะก็ยังซื้อสะสมได้แต่เพียงแต่ไม่ใช่หุ้นหวือหวาหรือเก็งกำไรเป็นหุ้นลักษณะลงทุนมากกว่าโอเคถ้างั้นถ้าจะเล่นก็คือได้กรอบประมาณ 7.1 ถึง 7.5 แต่ว่าแนะนำว่าควรจะเป็นลงทุนดีกว่าเนาะมันค่อยๆไปนะคะก็ถ้าเกิดจะลงทุนก็รอย่อก่อนไหมคะ 7.1 ถ
7.3เนี่ยค่ะ 7.3 7.2 แถวเนี้ยค่ะค่ะโอเค 7.3 7.2 รอย่อนะคะแล้วก็เน้นลงทุนนะคะ MTLS ที่เราคุยกันตอนช่วงต้นรายการคุณผู้ชมสนใจบอกว่ายังไม่มีตอนนี้35บาทค่ะถ้ายังไม่มีตรงเนี้ยค่ะโลของวันนี้หรือตรงเนี้ยรับได้34.50ถึง35นะคะราคาหุ้นถือว่าพักฐานแล้วแล้วก็กำไรเนี่ยน่าจะประกาศสักประมาณกลางๆเดือนหน้านะคะก็เป็นกำไรที่เชื่อว่านิวไฮต่อเนื่องเพราะว่าสาขาเขาขยายเยอะมากค่ะแล้วก็สินเชื่อก็เติบโตเยอะมากๆจริงๆแบบ 50-60% ยอนเยียอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือความต้องการใช้เงินมีอยู่เยอะนะคะก่อนหน้านี้ราคาหุ้นที่แบบลงอาจจะเป็นด้วยข่าวว่าคุณป๊อปน่าจะเคยได้ยินเรื่องของแบงก์ชาติที่อาจจะคุยกันเรื่องเกณฑ์ใหม่อาจจะมีปรับเกณฑ์ใหม่เรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลอะไรอย่างเงี้ยนี่ต้องบอกว่าสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลกับเมืองไทยลีสซิ่งเนี่ยเขามีธุรกิจเนี้ยรวมแล้วไม่เกิน 5% หลักๆเขาเป็นสินเชื่อคือปล่อยกู้แล้วมีหลักประกันหลักประกันอันนั้นก็คือทะเบียนมอเตอร์ไซค์ส่วนสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันหรือคลีนโลนหรือที่เราเรียกนาโนไฟแนนซ์ชื่ออะไรพวกเนี้ยคือสินเชื่อที่ปล่อยไปเลยแล้วไม่มีหลักประกันเลยอันนี้เขาจะให้ก็ต่อเมื่อเป็นลูกค้าเดิมลูกค้าเก่าที่เคยเป็นลูกค้าแล้วเป็นลูกค้าชั้นดีไม่เคยเบี้ยวหนี้ไม่เคยผิดนัดชำระถ้าเป็นลูกค้าใหม่ๆเดินเข้ามาในร้าน walk in เข้ามาแล้วขอกู้อย่างเงี้ยเขาไม่รับนะคะรับเฉพาะลูกค้าเก่าที่มีประวัติดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของตรงนี้มันก็เลยต่ำอยู่แล้วสำหรับเขาอะค่ะ NPL ของเขาก็ประมาณ1หรือไม่ถึง1 0.9% อย่างเงี้ยมาตลอดก็เลยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าพอข่าวมีข่าวเรื่องของสินเชื่อส่วนบุคคลปั๊บเนี่ยราคาหุ้นก็เลยลงไปด้วยเลยซึ่งจริงๆผลกระทบน้อยมากๆแทบไม่เห็นผลกระทบด้วยซ้ำไปค่ะก็ยังเป็นหุ้นที่เราชอบอยู่ราคาพื้นฐานนักวิเคราะห์เขามองไว้39อ่ะนะคะค่ะก็ถ้ายังไม่มีก็รับได้ไหมคะน่าสนใจค่ะ35บาท34.50เนี่ยค่ะค่ะโอเคอ่ะต่อมาค่ะ ETE คุณผู้ชมส่งคำถามมาได้เรื่อยๆนะคะตอนนี้เราอยู่ในลิงก์ที่2แล้วนะคะETE ยังไม่มี3.92 บาทค่ะ3.92 บาทบนกระดานค่ะราคาหุ้นเอาเป็นว่ารอหลังประกาศงบไตรมาส2ออกมาแล้วซื้อดีกว่าเพราะว่าจริงๆตัวนี้ด้วยพื้นฐานก็ดีแบ็คหลอกก็ดีผู้บริหารก็มีคอนเนคชั่นที่จะสามารถได้งานมาเยอะแยะมากมายในอนาคตเพียงแต่ว่าไตรมาส2เนี่ยค่ะอย่างที่บอกพอติดหน้าฝนปุ๊บการติดตั้งอะไรต่างๆพวกงานรับเหมาของเขาเนี่ยมันก็จะทำได้ดีเลย์ไปหน่อยคลุกๆคละๆหน้าฝนนะคะกำไรในไตรมาส2จะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้มีงานส่งมอบอะไรเยอะแยะเพราะมันติดเรื่องหน้าฝนนี่แหละก็รอหลังงบออกซึ่งงบไตรมาส2ไม่ได้ดีนักนะคะรอหลังงบออกให้ผ่านจบข่าวร้ายไปละหลังจากนั้นค่อยซื้อได้ตอนนี้แค่มองไปก่อนโอเคธนา THANA ธนายังไม่มีค่ะตอนนี้3.28 บาทตัวธนาซิตี้กรุ๊ปนะคะหลังจากขึ้นมาแล้วเป็นในช่วงวันที่13สักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน3.26 บาท3.36 บาทอยู่ในกรอบแค่นี้เองยังไม่ได้มองว่ามีอะไรน่าสนใจอะค่ะทั้งนั้นก็อย่าเพิ่งเลยมันแคบมากจริงๆมันขึ้นมาแล้วมันก็นิ่งใช่ต่อมา TVO ค่ะ TVO ยังไม่มีละต้นทุน31.25 บาทถ้า31.25 บาทเนี่ยถือรับปันผลไปเลยดีกว่าก็ยังเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลดีนะคะดีวิเดนด์ยิลด์ต่อปีก็7-8% ได้จ่ายปีละ2ครั้งแต่ว่ากำไรอย่าเพิ่งคาดหวังกับเขาจริงๆมีข่าวดีนิดนึงก็คือเรื่องของค่าเงินบาทที่แข็งนี่แหละเพราะว่าเขานำเข้ามาแล้วขายในนี้นำวัตถุดิบเข้ามาในราคาที่ถูกลงเพราะบาทแข็งแล้วขายในประเทศ 100% เพราะนั้นก็จะมีอัตรากำไรที่ดีขึ้นแต่ประเด็นก็คือว่าราคาถั่วเหลืองปีนี้ต่ำกว่าปีที่แล้วสู้ปีที่แล้วไม่ได้ปีที่แล้วเป็นปีที่ดีจริงๆคือ too good to be true ด้วยค่ะราคาเหลืองเพราะงั้นกำไรปีที่แล้วเนี่ยพีคสุดเป็นประวัติศาสตร์เลยปีนี้กำไรยังไงก็สู้ปีที่แล้วไม่ได้นักวิเคราะห์เราคิดว่าน่าจะต่ำกว่าปีที่แล้วสัก 30% ได้สังเกตราคาหุ้นเลยไม่ไปไหนหลังจากไปทำไฮเมื่อปีที่แล้วอะแล้วราคาหุ้นก็ไม่ไปไหนเพราะกำไรปีนี้สู้ปีที่แล้วไม่ได้เพราะงั้นก็รับปันผลไปค่ะเป็นหุ้นที่ปันผลดีจริงๆค่ะเนี่ยก็ขึ้นมา31 บาทก็ใกล้ๆทุนเนาะแต่ว่าก็ถ้าปันผลเขาดีเราก็ไม่เป็นไรถือยาวไปได้เนา
ก็ถือรับปันผลเพราะว่ากำไรที่ไม่ดีก็คืออยู่ในปีนี้พอปีหน้าเราก็ไปลุ้นกับราคาถั่วเหลืองซึ่งก็ไม่น่าจะต่ำกว่านี้ค่ะก็จะทำให้กำไรของเขาอะค่อยๆดีขึ้นแต่อาจจะไม่ได้ปูดป้านนะคะแต่ก็ถือว่ากำไรในปีหน้าเนี่ยน่าจะโตละนักวิเคราะห์เราก็คิดว่าน่าจะโตสัก 10% พอดีฐานปีนี้มันต่ำด้วยอาจจะโตได้ 10-15% ปันผลก็จะได้ดีเหมือนเดิมถ้าเรารับปันผลไปลดต้นทุนก็จะได้ลดต้นทุนมากกว่านี้นักวิเคราะห์เขาคาดว่าปีนี้น่าจะจ่ายสัก2บาทอะค่ะอย่างที่นักวิเคราะห์เราคาดนะคะก็จะได้ลดต้นทุนลงมาสักหน่อยค่ะอ่ะมาลีต้นทุน45บาทโอ้มาลีนี่เจอยาวเลยนะคะเนี่ย45มาลี45คือมันมีเรื่องของภาษีน้ำตาลค่ะนะที่คุณผู้ชมเชื่อว่าคงได้ยินละแล้วก็จะเริ่มต้นใช้กันวันที่16กันยานี้ค่ะแล้วมันเป็นคือน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่แค่น้ำตาลจากน้ำตาลทรายนะคะแต่ว่าน้ำตาลจากฟรุกโตสจากกลูโคสอะไรโดนเสียภาษีหมดค่ะแล้วก็แบ่งตามความหวานตามระดับความหวานด้วยดังนั้นก็แปลว่าบริษัทเนี่ยมีต้นทุนตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นละค่ะนะคะแล้วก็ตัวผลประกอบการในไตรมาส2เองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนักวิเคราะห์เราก็คือจริงๆนะวิเคราะห์เราแนะนำขายอ่ะต้องบอกว่าสำหรับตัวมาลีแล้วก็ต้นทุนเครื่องดื่มทั้งหมดเลี่ยงก่อนแล้วต้นทุนตั้ง45บาททำไงดีอะคะ45บาทเนี่ยแต่คือถ้าคัดตรงนี้ก็คัดตรงเชื่อว่าเป็นบอททอมนะคุณปอมเพราะว่าลงมาตรงนี้แล้วนิ่งละไม่ไปไหนละนะคะรอไม่รู้จะคือถ้าจะซื้อถั่วเนี่ยก็มองว่าโอกาสขึ้นยากอีกถ้าคัดตรงนี้แล้วมีหุ้นตัวอื่นให้เข้าไปอย่างเงี้ยก็จะดีกว่าแต่ว่าซื้อถั่วไม่ซื้อค่ะ okay. แล้วถ้าขายคือถ้าขายต้องมีตัวอื่นเข้าค่ะอันนี้ก็จะแนะนำให้ขายค่ะถ้ายังหาตัวอื่นเข้าไม่ได้ก็ถือไปก่อนเพราะว่าราคาหุ้นคงไม่ได้แย่ไปกว่านี้ละเพราะว่ารับข่าวร้ายมาเยอะมากค่ะคงอยู่ประมาณตรงนี้ก่อนนะคะ กำไรในไตรมาส2เนี่ยจะลดลงเยอะเลยทั้ง Q1 Q year ซึ่งราคาหุ้นก็ลงมาละคิดว่าน่าจะทำได้ต่ำกว่า100ล้านอะคือปกติเขาควรจะสัก100กว่าล้านต่อไตรมาสเนี่ยไตรมาส2นักวิเคราะห์เราคิดว่าน่าจะได้สัก84ล้านก็ลดลง 29% จากไตรมาสแรกแล้วถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่ลดลง 41% นะคะแต่ราคาหุ้นรับแล้วนะเพราะฉะนั้นก็พยายามถ้ามีจังหวะรีบาวด์นิดหน่อยขาดทุนแล้วออกดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่จะกลับไปเท่าเดิมมันยากค่ะใช่ๆดีถ้ารีบาวนี่ก็น่าจะได้ประมาณ40อะไรอย่างงี้ค่ะ42อะไรเงี้ย40อย่าง42อย่างเก่งค่ะหรือว่าถ้าดูว่าจากตรงนี้แล้วเกิน42เนี่ยได้อีกแค่บาทกว่าก็ถ้ามีตัวอื่นระหว่างเนี้ยค่ะน่าสนใจกว่าก็แนะนำเข้าดีกว่าเนาะอาจจะต้องแบบทำใจนิดนึงตัดใจนิดนึงเนาะผู้ชมถามว่าช่องทางการรับชมทางเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะเนี่ยที่ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะ channel แล้วก็เลข8แล้วก็ thailand.com นะคะเขาบอกว่าลิงก์เก่ามันใช้ไม่ได้ก็เนี่ยลิงก์ตามที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะคะEPG ถามไปแล้วเขารู้สึกจะมีต้นทุนอยู่แล้วก็บอกว่าลงมาเรื่อยๆก็ยังถือต่อได้เนาะได้ค่ะไม่น่าขัดทุนค่ะธุรกิจไม่ได้ธุรกิจยังดีเหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมแค่เจอซีเมนต์เรื่องบาทแข็งไปได้เรื่อยๆนะคะ ASAP ค่ะ ASAP ยังไม่มี 9.15 ค่ะโอ้ยังไม่มีนี่ไม่กล้าแนะนำแล้วก็ยังไม่เอาว่าค่ะนักวิเคราะห์เรามองราคาพื้นฐานไว้8.20 บาทและเป็นราคาพื้นฐานปีหน้าค่ะคุณปอมโอ้เพราะว่านี่8.20 บาทด้วยซึ่งมันเกินมาไกลก็เลยถึงได้บอกว่าไม่กล้าแนะนำแล้วค่ะตรงนี้มีความเสี่ยงสูงมากผ่านอย่าเพิ่งเข้าแจสมินทำไมลงจังเลยถ้าทำไมคือถ้าดูผลประกอบการทุกคนก็จะเห็นว่าผลประกอบการปีต่อปีจะค่อยๆแผ่วลงเรื่อยๆไปอยู่แล้วนะคะอันนั้นเรื่องผลประกอบการส่วนราคาหุ้นมีการเก็งกำไรกันพักๆเท่าที่พี่ได้ยินจากลูกค้าเองก็จะพูดกันถึงเรื่องว่าปันผลพิเศษในนี้ถ้าไม่ได้มีปันผลพิเศษสักทีเนี่ยราคาหุ้นก็ต้องวิ่งไปตามผลประกอบการนะคะซึ่งก็มีทิศทางขาลงค่ะอืมโอเคถ้างั้นก็
ไม่มีก็ไม่เอาไม่เอาถ้ามีอยู่เขาต้องมีแน่เลยตัดขาดทุนยังไงดีคะเนี่ยตัดขาดทุนยังไงตัดไม่ถูกเลยคือตรงเนี้ย7.45ก็ไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่ด้วยนะคุณปอคือถ้าขายขาดทุนนิดถ้าขายขาดทุนนิดหน่อยโอเคแต่ว่าถ้าขาดทุนเยอะอย่างนี้ไหมคะรอเผื่อลุ้นอีกรอบนึงอะเผื่อจะมีปันผลพิเศษในไตรมาส2อันนี้ต้องวัดกันจริงๆค่ะเพราะว่าเขาจ่ายคือปกติจ่ายปีละ2ครั้งอยู่แล้วแต่ไอ้พิเศษเนี่ยไม่รู้จะมารอบไหนค่ะโอเคนี่คุณผู้ชมบอกว่าเสียใจจุงวันนี้ติดงานเพิ่งเข้ามาดูชอบพี่ปุ๋ยมากเขาเขียนนี้นะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวไปดูย้อนหลังอีกทีพี่ปุ๋ยมาอีกบ่อยนะคะวันนี้จะบอกว่าเป็นเฉพาะกิจนะวันนี้ไม่ใช่คิวพี่ปุ๋ยมาแทนเป็นตัวสำรองค่ะเป็นตัวสำรองแต่พี่ปุ๋ยก็มาให้ขอบคุณค่ะได้เลยค่ะต่อมา TMB ต้นทุน2.36จะขึ้นหรือยังโหประกาศออกมากำไรก็ดีกว่าค่ะด้วยนะคุณปอมเขาไปรับตรง2.36วันที่มันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรถ้าติดอยู่ถือไว้เพราะนักวิเคราะห์เราก็ปรับกำไรพอกำไรออกมาแล้วดีกว่าคาดเราก็ปรับกำไรขึ้นแล้วปรับราคาพื้นฐานขึ้นไปเป็น2.84 บาทนะคะถือได้ค่ะไม่เป็นไรคนอาจจะเก่งกำไรก่อนหน้านี้แล้วพอประกอบผลประกาศออกมาแล้วเซลล์ออนแฟกแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่ากำไรเนี่ยดีกว่าคาดแล้วที่เราสบายใจมากขึ้นคือ NPL ค่ะ NPL ขึ้นก็จริงแต่ขยับแค่แบบนิดเดียว 0.03% เพราะนั้นในระยะถัดไปหลังจากหุ้นแบบหายฝุ่นตลบคือหายเซลล์ออนแฟกแล้วเขาน่าจะกลับมาดู TMB กันบ้างอ่ะเพราะว่าก็กำไรดีขึ้นแล้วก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยมีข่าวที่บอกว่าFWD อะค่ะที่จะมาใช่ไหมคะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ TMB เหมือนเป็นค่าใช้เคาน์เตอร์ขายประกันชีวิตผ่านอะ15ปี 20,000 ล้านอันเนี้ยก็กลายเป็นรายได้ของ TMB เลยนะทยอยรับรู้ปีละสัก1,000กว่าล้าน 1,300 ล้านเนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าเขาตกลงกับ SCB ไม่ได้ก็เลยมาคุยกับ TMB ใช่ SCB Live ไม่ได้ก็มาคุยกับ TMB และ TMB ก็ตกลงโอเคกันให้ขายประกันชีวิตผ่านTMB ก็เหมือนกับเป็นค่าใช้เคาน์เตอร์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกลงยาวไปเลยแล้วก็ให้ค่าธรรมเนียม TMB เนี่ยปีละ 1,300 ล้านค่าธรรมเนียมพวกนี้ต้องบอกว่าแทบไม่มีต้นทุนอะถ้าเป็นรายได้ดอกเบี้ยมันยังมีต้นทุนคือแบงก์ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยพวกดอกเบี้ยออมทรัพย์ดอกเบี้ยฟิกซ์ใช่ไหมคะเป็นต้นทุนแต่รายได้ค่าธรรมเนียมเนี่ยต้นทุนต่ำมากเลยก็แปลว่าอัตรามาร์จิ้นเนี่ยสูงมากเลยค่ะงั้นถือไปเนาะใจเย็นๆค่ะตัวนี้นี่สิพี่ปุ๋ย SPG คือตอนแรกมันคืออะไรอ่ะผมก็เลยไปเข้าไปดูในสตรีมมิ่งเห็นบิดออฟเฟอร์แล้วมันไม่ค่อยน่าเข้าเลยอ่ะไม่เอาพี่ดูสิบิด100ออฟเฟอร์100 900อะไรอย่างเงี้ยมันแทบจะไม่มีการเคลื่อนไหวอ่ะพูดง่ายๆคือซื้อดีไหมคุณผู้ชมถามซื้อไปก็คงจะนานสยามแพนใช่ไหมคะใช่สยามแพนถ้าคุณปอมมีกราฟนะคุณปอมกดให้คุณผู้ชมดูกดอยู่เนี่ยมันนิ่งอ่ะวันที่27เดือน6เนี่ยขึ้นไปแล้วก็ลงมาเป็นแท่งแดงกลบมิดคือดูความต่างของราคานะ24.30คือไฮโลคือ18.90ซึ่งเป็นราคาปิดมันคืออะไรมาตอนนี้ก็ราคา18.90อย่าดีกว่าเนาะผ่านไม่เอาไม่เอาปอมเห็นบิดออฟเฟอร์ผมยังไม่กล้าเล่นเลยเนี่ยน้อยมากด้วยGGC Global Green Chemical ยังไม่มีค่ะตอนนี้13.30 13.30 ค่ะน่าสนใจค่ะเพราะว่าอยู่ตรงแถวแถวแนวรับเนี่ยค่ะแล้วก็อย่างน้อยที่สุดน่าจะมีโอกาสรีบาวด์เรามองต้านประมาณ14 บาทนะคะก็น่าสนใจ okay. ค่ะเป็นหุ้นที่ต้องบอกเป็นแคชคาวบิสเนสคือเขาทำธุรกิจเมทิลแอลกอฮอล์กับแฟตตี้เมทิลแอลกอฮอล์คือน้ำมันใส่รถยนต์เนี่ยค่ะพวก B7 อ่ะ B5 ไป B7 ที่รัฐบาลบังคับเนี่ย B5 ไป B7 อันนี้บริษัทก็ได้ขายเยอะมากขึ้นด้วยต้นทุนเขาเป็นพวกน้ำมันปาล์มเอา CPO คือน้ำมันปาล์มแล้วก็มากลั่นแล้วก็เอาไปขายให้พวกรถยนต์ใช้อ่ะอันนี้ธุรกิจนี้ก็ขายได้ดีคือไปได้เรื่อยๆค่ะค่ะแล้วก็กำไรก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่า B5 ไปเป็น B7 นี่รัฐบาลออกพ
กดeffective ตอนเดือนพฤษภาก็จะเห็นในกำไรในไตรมาส2ดีส่วน fatty acid ก็คือเอาพวกพวกปาล์มพวกอะไรน้ำมันปาล์มพวกน้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยค่ะมาผลิตแล้วเอาไปใส่ในพวกสกินแคร์ต่างๆที่มันเป็นมันเป็นสารลดแรงตึงผิวอะค่ะพวกครีมอาบน้ำที่เวลาเราอาบแล้วมันจะเอียดเอียดมันสะอาดเกลี้ยงมาไอเนี้ยเขาจะเป็นสารที่ไปลดและทำให้มีความลื่นๆมีใส่ไออย่างเงี้ยเขาเรียกสารลดแรงตึงผิวอันนี้ขายส่งออกขายไม่ใช่ส่งออกขอโทษทีขายทดแทนการนำเข้าทั้งหมดเป็นคนเดียวที่ขายในประเทศไทยขายให้พวกสกินแคร์ต่างๆเอามาทำเป็นเวชภัณฑ์เป็นยาก็ได้นะคะเออเพิ่งรู้จักนะเนี่ยทุกทีทุกคนแบบจะบอกในแง่เทคนิคหมดเลยนี่พี่ปุ๋ยลงลึกให้เลยโอ้โอ้เพราะเราช่วยขายเขาด้วยอะค่ะเราก็เลยรู้แต่ธุรกิจอันแรกที่บอกว่าเอาน้ำมันปาล์มแล้วมาใส่น้ำมันเอามาใส่รถยนต์เนี่ยอันนี้เป็นขายได้เรื่อยๆขายได้ตลอดขายเป็นแบบเป็นแคชคาวจริงๆธุรกิจเนี้ยมีตรงเนี้ยเป็นฐานโอเคก็รับ13.30 นาต้านก็14 บาทประมาณนี้แต่ว่าจริงๆราคาพื้นฐานเรามอง14.50ถึง15นะคะที่เคยไปทำไฮไว้อะค่ะโอเคค่ะอ่ะ BEC BEC ช่อง3นะคะค่ะช่อง3ยังไม่มีค่ะช่อง3ยังไม่มีต้องบอกว่าหุ้นที่ขึ้นแรงๆอันนั้นก็จะเป็นข่าวที่แบบว่าตั้งแต่คุณสมบัติตรงมามีอะไรมีข่าวเยอะแยะมากมายหลังจากนั้นพอผู้บริหารประกาศปุ๊บลงเลยทีนี้พอลงเลยณปัจจุบันต้องมาดูที่ผลประกอบการแล้วเราไม่เล่นเรื่องข่าวแล้วก็ข่าวรู้ไปแล้วพอดูที่ผลประกอบการเนี่ยค่ะไตรมาส2เป็นไฮซีซั่นละกำไรน่าจะออกมาดีแต่ว่าไม่ต้องเทียบไม่ได้คุณป๊อปคือไม่ดีเหมือนเดิมเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่ช่องถูกไหมค่ะช่อง6ช่องเนี่ยวันนี้สารพัดช่องแล้วแถมมีแพลตฟอร์มอื่นอีกมากมายค่ะก็จะถูกแย่งมาเก็ตแคร์ไปแต่ดีในที่นี้คือดีขึ้นจากไตรมาส1แต่สู้อดีตไม่ได้นะคะแล้วก็ในช่วงไตรมาส3กับ4ของปีนี้ก็จะมีช่วงนึงอะค่ะประมาณเดือนตุลาก็อาจจะติดงานพระราชพิธีซึ่งอาจจะโฆษณาไม่ได้ก็บริษัทก็ต้องยอมในช่วงตรงนั้นไปนิดนึงราคาหุ้นเนี่ยตรงนี้อาจจะรีบาวด์ได้นะคะแต่ว่าติดตรงแถว21 บาทนะคะเพราะฉะนั้นกรอบเนี่ยถ้าจะให้กรอบการวิ่งก็จะอยู่ประมาณสัก19-21สำหรับตัวช่อง3แต่ถ้าจะซื้อหุ้นที่ทำธุรกิจทีวีเหมือนกันที่กลับชอบดิจิตอลคนอื่นอย่างเช่น Workpoint เป็นต้นซึ่งมีจุดขายชัดเจนก็คือทอล์กโชว์เกมโชว์ซึ่งเขาไม่ได้ทำละครใช่ก็ดูแล้วสบายใจนะพี่ละครเนี่ยต้องวัดเรตติ้งกันเป็นเรื่องๆเลยนะคุณปอมเนาะใช่เพราะอย่าง Workpoint นี่คือปอมก็ดูนะดูแล้วมันฮาแล้วบางทีมันก็มีสาระฮาแล้วมีสาระไม่เครียดไม่มากรี๊ดกราดตบตีกันก็ Workpoint เนี่ยตัวรายการเขามีจุดขายจุดแข็งตรงนั้นละนะคะเรื่องเรตติ้งก็เห็นกันอยู่นอกเหนือจาก Workpoint เนี่ยนักวิเคราะห์ทำราคาพื้นฐานไว้67 บาทนะคะส่วนอีกตัวนึงทำทีวีดิจิตอลเหมือนกันคือ RS เป็นจุดที่พี่สนใจกับไม่ใช่เรื่องดิจิตอลของเขากลับเป็นเครื่องสำอางถูกต้องเพราะว่าถ้าจะว่าไปเรื่องทีวีดิจิตอลเขาก็หนักละครซึ่งละครก็แข่งกับช่องอื่นๆเยอะแยะบางเรื่องก็โดนบางเรื่องก็เรตติ้งก็ไม่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าความสำเร็จของ RS เรากลับมองตรงสกินแคร์เขาอะค่ะค่ะนะคะซึ่งประสบความสำเร็จมากจริงๆนะสำหรับตัว RS ถ้าจะซื้อ RS นี่คือซื้อเพราะสกินแคร์นี่แหละนะคะก็มี2ตัวให้เลือกแต่ในขณะที่BEC Mcot อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เอาแล้วก็ Workpoint กับ RS ไปแล้วกันนะคะไวซ์ต้นทุน4.28 บาทขยับขึ้นมาละจะไปไหวไหม4.28 บาทนะคะเรามองกันแนวต้านแถวๆ4.50 บาทเลยค่ะโอเคลุยต่อไป Gcap ค่ะอันนี้ต้องขอพี่ปุ๋ยต้องเร็วนิดนึงนะเพราะว่าใกล้หมดเวลาแล้วค่ะ Gcap ต้นทุน4.30 บาทค่ะ Gcap ต้นทุน4.30 บาทตรงนี้เพิ่งจะพักฐานลงมาขอเขาสร้างฐานสักนิดนึงแต่ก็น่าจะไม่หลุดจากตรงนี้แล้วนะคะยังมีโอกาสเห็น4.30 บาทค่ะรีบาวได้แต่รออีกระยะหนึ่งละกันค่ะค่ะรอไปก่อนเนาะยัวซ่าน่าสนใจไหมคะตัวนี้แบตเตอรี่26.25 บาทค่ะตัวนี้ก็น่าสนใจตรงรีบาวเพราะว่าพักฐานมานานนะคะตรงเนี้ย
ถ้าซื้อตรงนี้นะคะรีบาวอีกทีถ้าจะติดก็ประมาณสัก28-28.50 ค่ะค่ะซื้อรีบาวได้ค่ะโอเค KTC โอ้บอกว่าดอยมากเลยต้นทุน111 บาทถามว่าจะทำยังไงดีส่วนอีกท่านนึงบอกว่ามันลงมาเยอะละซื้อได้ยังต้นทุน111ใช่ไหมคะก็ยังไม่ยังลุ้นได้นะคะคือนักวิเคราะห์เราปรับประมาณการหมดแล้วนะคะโดยที่เกณฑ์ยังไม่ออกแต่เราเชื่อว่าเกณฑ์เนี่ยน่าจะเป็นแบบนี้แหละไม่ต่างจากนี้เพราะไปฟังจากทิสโก้แล้วก็ไม่ได้เลวร้ายเท่าไหร่ก็เลยปรับประมาณการลงแล้วก็ปรับราคาพื้นฐานลงมาเป็น120ซึ่งก็ยังสูงกว่าต้นทุนของคุณผู้ชมที่ถามมาเพราะฉะนั้นยังถือรอได้ค่ะค่ะโอเคอ่ะให้เลือก3ตัวในกลุ่มแบงค์นะคะ TCAP KKP Tisco พี่ปุ๋ยชอบตัวไหนที่สุดคะถ้าเป็นวันนี้จะชอบ KKP มากกว่าละค่ะเพราะว่า Tisco อย่างน้อยที่สุดประกาศงบไปแล้วเสน่ห์ในระยะสั้นๆหมดไปแล้วราคาหุ้นตรงนี้ก็มองว่าแพงด้วยถ้าเทียบกับ KKP เนี่ยนะคะที่ราคาตรงนี้ยังมี Dividend Yield สักประมาณ 8% ได้นะคะแล้วก็กำไรก็ยังไม่ประกาศยังพอจะมีเรื่องลุ้นได้ค่ะชอบ KKP มากกว่า KKP รับที่ตรงนี้ได้เลยใช่ไหมคะ KKP ใช่ค่ะที่ราคาตรงนี้ได้เลยราคาพื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์เราให้ไว้77 บาทค่ะอืมโอเคถือต่อไปได้เนาะเอ้ยไม่ใช่ถือรับแล้วก็ซื้อได้แนวต้านพื้นฐาน77ให้77เลยค่ะโอเคค่ะปันผลก็คิดว่าน่าจะได้สักประมาณ6 บาทนะคะค่ะถ้า6 บาทเนี่ย dividend yield ก็ตกประมาณ 8% ค่ะออกชั่นค่ะสหการประมูลต้นทุน7.90 บาทตอนนี้7.05 บาทเจ็ดบาทแต่ว่าทิศทางเนี่ยยังดูทรงๆลงอยู่เลยนะคะแล้วก็7 บาทท้วนค่ะเป็นแนวรับซึ่งต้องรับให้ได้นะคะเพราะว่าไม่มีโลที่ต่ำกว่านั้นละต่ำกว่านั้นนี่คือไปไกลเลยอะค่ะก็ถ้า7 บาทรับได้ก็น่าจะอยู่ในแนวรีบาวได้แล้วค่ะแต่รีบาวพี่เชื่อว่าเนื่องจากพื้นฐานเนี่ยคือปีนี้เป็นปีที่ธุรกิจเริ่มรีบาวเหมือนกันเริ่มปรับโครงสร้างองค์กรปรับอะไรหลายอย่างแต่ว่ามันมายังค่อยๆช้าคือกำไรยังไม่ค่อยเห็นผลได้ชัดเจนเพราะนั้นก็จะเป็นหุ้นที่ PE แพงรีบาวขึ้นไปก็จะติดอยู่แถวๆประมาณ7.50 ถึง 7.70ก็มีแค่นั้นอ่ะก็ต้นทุน7.90ก็ทำไงดีอะคะรีบาวก็ต้องขายค่ะแต่อาจจะไม่ถึงทุนก็อาจจะต้องยอมค่ะค่ะค่ามาดถามไปแล้วตอนช่วงต้นรายการต้นทุน9.15 บาทคือพี่ปุ๋ยบอกว่ามันก็จะไปได้8.70 ถึง 8.90 บาทแล้วก็อาจจะเห็น9 บาทแต่ว่าต้นทุน9.15 บาทก็ยังถือต่อไปได้นะเพราะว่าไตรมาส2ก็จะเจอผลกระทบในเรื่องค้าปลีกที่ฝนตกแต่ถือต่อได้ใช่ไหมถือต่อเนาะค่ะค่ะตัวอะไรนะคะคุณปอค่ามาดค่ะค่ามาดอ๋อค่ะถ้าในระยะสั้นๆก็จะเป็นทรงเทคนิคอย่างที่เห็นนะคะ9 บาทแถวๆนี้ค่ะแต่ถ้าถือไประยะสัก2ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยค่ะตัวคามาดเนี่ยนะวิเคราะห์เรามองราคาพื้นฐานไว้เกินกว่านั้นเลยนะโอเคนะ10 บาทกว่าค่ะโอเคทนไว้นะอดทนไว้ถือได้ค่ะ TFG ค่ะ TFG 6.40 บาทค่ะ TFG 6.40 บาทเหรอคะค่ะต้นทุนค่ะตอนนี้5.40 บาทอืม1 บาทเลยทีเดียวก็หวังว่าวันนี้จะรีบาวได้ถ้ารีบาวนะเราคิดว่ายังติดอยู่แถวๆประมาณ6 บาทอะค่ะไปรอลุ้นเขารีบาวแถวๆขึ้นไปใกล้ๆ6 บาทอีกทีดีกว่าค่ะคือราคาไก่ดีขึ้นก็จริงแต่เขามีธุรกิจหมูที่เวียดนามนิดนึงแล้วหมูที่เวียดนามวันนี้ขาดทุนเยอะมากเพราะโอเวอร์สัพพลายจัดเลยอะค่ะราคาเนี้ยมันลงมาเป็นครึ่งนึงอะของคือขายหมูที่เวียดนามขายต่ำกว่าทุนนะคะกันทั้งนั้นอะค่ะset index ค่ะพี่ปุ๋ยค่ะตอนนี้คือมานั่งมองมันอยู่เนี่ยมันลงมา1572แล้วคือตอนแรกมันขึ้นไปใกล้ๆมันไป1575แล้วมันก็ลงมา1572แล้วมันก็ขึ้นมา1575อีกรอบแล้วเนี่ยคือแคบมากเลยอ่ะแล้วเนี่ยมีแรงซื้อแบบว่าพยายามมากที่จะดันขึ้นไปพอดันขึ้นไปเสร็จปุ๊บก็มีแรงขายลงมาเนี่ยเหมือนจะพยายามจะลงมาอีกละวันนี้ดูเหมือนจะพยายามใช้กลุ่มเทเลคอมนะคะคุณป๊อปเข้ามาดันตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็น Advance In Touch นะคะแบงก์กลับดูแผ่วๆไปทั้งๆที่กำไรออกมาดีค่ะก็เลยไม่รู้ว่าก
ำไรออกมาดีแล้วเซลล์ออนแฟกหรือเปล่าแล้วก็วนไปกลุ่มอื่นแต่ว่ากลุ่มเทเลคอมมาหมดเลย InTouch Advanced Dtac มาหมดเลยแล้วก็ KTC วันนี้ก็รีบาวแล้วก็ขึ้นมา Most Active ด้วยเพราะว่ากำไรเขาเพิ่งประกาศออกมาค่ะว่าดีกว่าคาดมากเลยอ่ะนักวิเคราะห์เราคาดไว้ประมาณ500ออกมาประมาณ700กว่าล้านค่ะโอเคอ่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็หมดเวลาแล้วจริงๆนะนี่แอบเกินให้ด้วยนะก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกทีวันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านพี่ปุ๋ยนะคะคุณจิตราอมรธรรมจาก Financial Cyrus ค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่ปุ๋ยค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่นะย้ำเวลาอีกทีนึงจะได้ไม่มาช่วงตอนท้ายรายการอย่างนี้นะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ขอให้โชคดีในการลงทุนก็ขอให้มันผ่านไปได้สักทีเถอะเนาะเห็นมันแคบอย่างเงี้ยอึดอัดนะคะก็เลือกทางให้ดีเลือกอะไรนะเลือกทางเดินของเธอสักทางได้ไหมเก่ามากเลยช่างมันเถอะเอาหมดเวลาแล้ววันนี้ปอมปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13